โอเคนะครับงั้นเราเริ่มกันดีกว่าสำหรับบทที่2นะครับเป็นเรื่องของทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปเบื้องต้นนะครับเป็นเวอร์ชันที่ไม่มีเทนเซอร์เนาะก็จะเป็นเวอร์ชันที่แบบอาจจะมีสมสูตรมีอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ลงลึกมากนะครับเนื้อหาก็เริ่มต้นจากบทนำนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของหลักความสมมูลซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ค่อนข้างสำคัญในGR นะครับจากนั้นเราจะพูดถึงเรื่องของความโค้งของการอวกาศนะครับหรือ Space Time นั่นเองว่ามีความโค้งยังไงนะ จากนั้นเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าใช้พิสูจน์ที่ทฤษฎีสัมพันธภาพนะครับว่ามันจริงแค่ไหนนะครับมีสามารถมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พิสูจน์ได้ไหมอะไรอย่างนั้นนะครับจากนั้นก็พูดเรื่องของ redshift ของความโน้มถ่วงนะครับแล้วก็การเลื่อนแบบเพอริเฮเลียนของดาวพุธนะครับว่าเป็นยังไงเนาะจากนั้นเราจะพูดถึงเรื่องความหน่วงของแสงนะครับความหน่วงของแสงก็คือเหมือนกับว่าโดยปกติแล้วแสงมีความเร็วค่าหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่ามันเคลื่อนที่ผ่านอนาบริเวณบางอนาบริเวณเนี่ยมันทำให้ระยะทางในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็เสมือนว่าแสงใช้เวลาในการเคลื่อนที่นานขึ้นกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้นะเราเลยเรียกว่าลักษณะนั้นว่าเป็นความหน่วงของแสงนะครับจากนั้นเราพูดถึงเรื่องของคลื่นความโน้มถ่วงนะครับหรือ gravitational wave นะครับว่าเป็นยังไงแล้วสุดท้ายจบที่เรื่องของหลุมดำนะครับ ทีนี้ในส่วนของทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปนะครับหรือชื่อเต็มของคือ General Theory of Relativity นะครับแต่เราจะเรียกสั้นๆหรือเรียกย่อ GR นะครับซึ่งไอน์สไตน์เขาได้เสนอขึ้นในช่วงปลายปี1915นะแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ตีพิมพ์ในช่วงปีค.ศ.ในต้นปีนะครับ1916ในชื่อของพื้นฐานของทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในหนังสือบางเล่มนะเราอาจจะเห็นว่ามันมีทั้งปี1915แล้วก็1916ก็มีนะครับแต่จริงๆมันก็ถูกทั้งสองเพราะว่าเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันนั่นเองนะทีนี้ไอน์สไตน์เขาได้เสนอการทดลองเพื่อทดสอบทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปนะครับหรือทดสอบ GR เนี่ยขึ้นมานะจนกระทั่งในปี1919นะครับมันเกิดสิ่งเรียกว่าสุริยุปราคานะนักวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามที่จะทดสอบเรื่องของทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปนะครับว่ามีความถูกต้องแค่ไหนนะครับโดยทำการพิสูจน์ในเรื่องของการเลี้ยวเบนของแสงผ่านความโน้มถ่วงนะครับหรือลักษณะของแสงโค้งนั่นเองนะซึ่งตอนหลังมาเนี่ยก็ได้มีการยืนยันผลว่าแสงสามารถเลี้ยวเบนได้แล้วก็โค้งได้นะซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นะก็ทำให้ชื่อเสียงของไอน์สไตน์โด่งดังขึ้นมาในช่วงนั้นนั่นเองนะซึ่ง GR เองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับความโน้มถ่วงซึ่งแรงโน้มถ่วงนะครับความโน้มถ่วงเองเนี่ยมันก็เป็น1ใน4แรงในธรรมชาติถูกไหมนอกเหนือจากนั้นก็มีแรงอะไรอีกแรงแม่เหล็กไฟฟ้าถูกไหมมีแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะครับหรืออันตรกิริยาหนึ่งอย่างอ่อนก็ได้อีกอันนึงคือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มหรืออันตรกิริยาอย่างเข้มนะครับซึ่งอันตรกิริยาอย่างอ่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นในกระบวนการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีนะครับส่วนอันตรกิริยาอย่างเข้มเนี่ยมันเป็นการยึดเหนี่ยวกันนะครับของควาร์กนะครับซึ่งควาร์กเนี่ย3ตัวยึดเหนี่ยวรวมกันก็กลายเป็นโปรตอนหรือว่านิวตรอนนะครับทีนี้เนี่ย GR เขามีแนวคิดซึ่งเป็นแนวคิดหลักเลยก็เขาบอกว่าความโน้มถ่วงเป็นเลขาคณิตของการอวกาศ4มิตินะครับของเรานะซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับอวกาศและเวลานะครับมันสามารถรวมกันเป็น4มิติได้เพราะเขาเลยเรียกรวมมันว่าเป็นการอวกาศหรือ Space Time นั่นเองนะก็เป็น4มิติเนาะในทฤษฎีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงมากนะครับซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ขั้นสูงกว่าสัมพันธภาพทั่วไปสัมพันธภาพพิเศษนะครับหรือ SR แล้วก็มีการใช้เทนเซอร์ในการศึกษา GR นะครับแต่ว่า
ในเนื้อหาบทนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึง Tensor นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็มันสามารถเขียนได้ยังไงอย่างเงี้ยก็ถ้าใครสนใจจริงๆนะครับก็สามารถไปเรียนในวิชาสมรรถภาพของไอน์สไตน์ได้นะครับทีนี้เนี่ยในที่ CGR นะครับไอน์สไตน์ได้เสนอสัจพจน์ขึ้นมา2ข้อนะฮะหลักๆเลยก็คือข้อแรกเขาบอกว่ากฎทางฟิสิกส์จะมีรูปแบบเหมือนกันสำหรับผู้สังเกตทุกคนในกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามนะครับไม่ว่ากรอบอ้างอิงนั้นจะมีความเร่งหรือไม่ก็ตามหมายความว่าถ้าเรามีรูปแบบสมการสักสมการอย่าง f เท่ากับ ma อย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในกรอบที่เป็นกรอบเฉื่อยใช่ไหมสมการก็อยู่ในรูป f เท่ากับ ma ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราย้ายไปอยู่ในกรอบที่มีความเร่งหรือกรอบที่มีการหมุนก็ตามไอ้ f เท่ากับ ma ก็ยังถูกต้องอยู่ภายในกรอบนั้นนะครับแต่ถ้าเรามองจากกรอบอื่นไปยังกรอบที่มีความเร่งเกิดขึ้นโอเครูปแบบสมการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่ในกรอบที่มีความเร่งนั้นถ้าเราอยู่ในกรอบนั้นนะครับสมการที่เราใช้มันก็ยังคงเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในกรอบเฉื่อยไม่มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจาก SR ตรงที่ว่า SR คือสมรรถภาพพิเศษนะครับ SR เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง2กรอบอ้างอิงนะครับที่อาจจะเป็นกรอบเฉยทั้งคู่นะครับคือกรอบหยุดนิ่งกับกรอบเคลื่อนที่อะไรเงี้ยแต่ในกรณีของGR นะครับเขามองว่าถ้าเราอยู่ในกรอบใดกรอบนั้นรูปแบบของสมการที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ก็จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับถึงแม้เราอยู่ในกรอบที่มีความเร่งอยู่ก็ตามถ้าเราอยู่ในกรอบที่มีความเร่งสูตรต่างก็ใช้เหมือนกับตอนที่เราอยู่ในกรอบเฉื่อยนะครับเหมือนกันไม่มีความแตกต่างนะครับ ข้อ2เขาบอกว่าอนาบริเวณรอบจุดใดๆที่มีสนามความโน้มถ่วงกับกรอบอ้างอิงที่มีความเร่งและไม่ได้อยู่ภายใต้ผลของความโน้มถ่วงจะให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันซึ่งแนวคิดนี้เขาเรียกว่าเป็นหลักความสมมูลนะครับหมายความว่าถ้าเราอยู่ในอนาบริเวณอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยที่มีสามความโน้มถ่วงอย่างเช่นเราอยู่บนผิวโลกเราอยู่ภายใต้ความโน้มถ่วงของโลกถูกไหมแต่ถ้าเราอยู่ในยานอวกาศที่ไม่ได้มีผลของความโน้มถ่วงของโลกหรือดวงอาทิตย์ของอะไรอยู่พวกนี้อยู่เลยนะครับอยู่ในอวกาศเราวิ่งไปข้างหน้าแบบมีความเร่งถ้าความเร่งของยานอวกาศนั้นมีค่าเท่ากับความโน้มถ่วงของโลกเราจะไม่สามารถระบุความแตกต่างระหว่าง2สถานการณ์นี้ได้เลยนะครับซึ่งลักษณะนั้นเราเขาเรียกว่าเป็นหลักความสมมูลนะฮะ ในข้อแรกนะครับเรื่องของหลักความสมมูลเขาบอกว่าสมรรถภาพพิเศษนะครับคือ SR เป็นทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ภายใต้กรอบอ้างอิงที่มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่สัมพัทธ์กับอีกกรอบนึงสังเกตนะครับว่ากรอบที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ยังเป็นกรอบเฉื่อยอยู่นะครับและกรอบอีกกรอบนึงนั้นก็อาจจะเป็นกรอบเคลื่อนที่ก็ได้เหมือนกันก็ได้เคลื่อนที่เหมือนกันก็ได้นะครับด้วยความเร็วคงที่เหมือนกันหรือเป็นกรอบหยุดนิ่งก็ได้นั่นหมายความว่าใน SR เองเนี่ยเป็นการเทียบอิงกรอบ2กรอบเข้าหากันนะครับโดยที่ทั้งกรอบทั้งคู่นั้นยังเป็นกรอบเฉื่อยนะแต่ทีนี้ในกรณีของกรอบอ้างอิงนะครับที่มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่คงที่หรือพูดง่ายว่ามันมีความเร่งซึ่งสักของกรอบที่มีความเร่งเนี่ยเราเรียกว่ากรอบไม่เฉื่อยนะครับเขาถามว่าอ้าวแล้วกรณีที่กรอบไม่เฉื่อยอะฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ของมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราเทียบกับอีกกรอบนึงทีนี้คำว่ากรอบไม่เฉื่อยคือยังไงกรอบไม่เฉื่อยคือมันมีความเร่งเกิดขึ้นนะครับความเร่งคือความเร่งเชิงเส้นนะครับไม่ใช่ความเร่งแบบเชิงมุมเนาะและมีการหมุนด้วยกรอบไม่เฉื่อยนะครับไม่ใช่กรอบเฉื่อยก็คือกรอบที่มีความเร่ง A นะครับแล้วก็มีการหมุนเกิดขึ้นนะครับทีนี้มีคนถามอีกว่าอ้าวแล้วไอ้กรอบไม่เฉื่อยเนี่ยเวลามีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังมีการเคลื่อนที่ที่สัมพัทธ์มั้ยเราจะมองว่ามันเป็นการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ได้หรือเปล่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ก็คือการเคลื่อนที่แบบเทียบกับกรอบอย่างเช่นว่าเราขับรถอะไรเงี้ย
เรารู้ได้ไงรถไปข้างหน้าหรือรถถอยหลังเพราะเราเทียบกับกรอบอ้างอิงถูกไหมกรอบอ้างอิงของเราคือโลกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่รถมีการเคลื่อนที่เราก็เรียกว่ามีการเคลื่อนที่สัมผัสเกิดขึ้นนะครับทดลองดูกันในกรณีเขาก็ถามอีกว่าเอาถ้าในกรณีที่กรอบที่ไม่เฉื่อยล่ะเวลาที่มีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยการเคลื่อนที่เหล่านั้นจะเรียกได้ว่าเป็นการเคลื่อนที่สัมผัสได้หรือไม่นะไอน์สไตน์ได้คิดเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้เป็นเวลาหลายปีนะครับสุดท้ายเขาก็ให้คำตอบว่าในความเชื่อของไอน์สไตน์เองการเคลื่อนที่ต่างๆภายใต้กรอบที่มีความเร่งนะครับหรือกรอบไม่เฉื่อยเนี่ยมันยังคงเป็นการเคลื่อนที่แบบสัมผัสนะและเขาได้นำแนวคิดนะครับเหล่านี้ไปเสนอเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนะครับหรือ GR นะที่ในกรณีของเรื่องของหลักความสมมูลนะครับบอกว่าถ้าเราจินตนาการว่าเราอยู่ภายในยานอวกาศแบบนี้นะครับยานอวกาศที่จรวดก็ได้จรวดที่อยู่บนโลกนะครับซึ่งจรวดลำนี้เนี่ยอยู่ภายใต้ผลของความโน้มถ่วงของโลกก็คืออยู่ภายใต้ค่า G นั่นเองนะครับจริงๆยานลำนี้มันก็จะมีการเคลื่อนที่ไปยังดาวอังคารนะครับแต่ตอนนี้มันยังอยู่บนพื้นโลกอยู่นะครับอยู่ในบนโลกอยู่นักบินอวกาศคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าจรวดลำนี้เนี่ยมันถูกปิดทั้งหมดเลยเสร็จแล้วครับเขาก็นั่งอยู่ข้างในแล้วเขาก็ปล่อยหนังสือเล่มนึงออกมาคู่มือนะครับคู่มือการเดินทางของจรวดต่างๆของนี้นะครับโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยนั่งอยู่บนตาช่างนะครับตาช่างสเกลนี่คือตาช่างนะครับเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ที่อยู่บนตาช่างเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยหนังสือคู่มือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ตกธรรมดาถูกไหมเพราะมันอยู่ภายใต้ความโน้มถ่วงของโลกน้ำหนักของเขาเองก็วัดได้ค่าหนึ่งนะครับรวมเก้าอี้นะซึ่งสามารถดูได้จากตาช่างบนนี้นั่นเองอันนี้คือเหตุการณ์ที่ตอนที่จรวดลำนี้อยู่บนโลกนะครับพร้อมกับนักบินอวกาศที่อยู่ในจรวดแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นข้างนอกได้เลยนะอันนี้บอกแล้วเนาะคือเขาก็ปล่อยเนี่ยบนตาช่างน้ำหนักเขาเองเนี่ยก็มีอ่านในค่าช่างตาช่างในค่าหนึ่งแล้วก็เขาก็ปล่อยหนังสือโอเคหนังสือก็ตกลงสู่พื้นเป็นสถานการณ์ปกติทีนี้ในทางกลับกันถ้าเรามองว่าจรวดลำนี้เนี่ยเคลื่อนที่อยู่บนอวกาศแล้วและไม่มีผลของความโน้มถ่วงจากโลกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยคือมันอยู่ไกลห่างจากโลกมากๆนั่นเองจนกระทั่งค่าความโน้มถ่วงของโลกไม่มีผลแต่ว่าไอ้ยานอวกาศจรวดลำนี้เนี่ยมันมีความเร่งเกิดขึ้นซึ่งความเร่งมีค่าเท่ากับลบ g นะครับที่มีค่าติดลบเพราะว่า a มันพุ่งขึ้นข้างบนแต่ว่า g พุ่งลงข้างล่างนะครับมันก็เลยติดลบนั่นเองแต่เนี้ยขนาดของความเร่งมันเท่ากับค่า g นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเคนักบินอวกาศที่อยู่ในยานอวกาศที่นั่งบนเก้าอี้ที่อยู่บนตาช่างก็อ่านน้ำหนักค่าน้ำหนักได้เท่าเดิมเสร็จแล้วเขาก็หยิบคู่มือมาแล้วก็ปล่อยคู่มือลงคู่มือก็ตกเหมือนเดิมคำถามคือเขารู้ไหมว่าเขาอยู่ตรงไหนอยู่บนโลกที่มีความโน้มถ่วงเป็น G หรืออยู่ในยานอวกาศที่อยู่ในจรวดที่มีความเร่งเท่ากับค่า G ซึ่งเขาไม่สามารถบอกได้เลยว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ไหนกันแน่เพราะเหตุการณ์ต่างไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำหนักของตาช่างก็ยังให้ค่ามวลออกมาค่าหนึ่งเหมือนเดิมหรือว่าเวลาที่เขาปล่อยคู่หนังสือคู่มือลงไปหนังสือคู่มือนั้นก็ยังล่วงตกลงสู่พื้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ในห้องอยู่ในจรวดที่ปิดตายแบบนี้เนี่ยเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ไหนกันแน่อยู่บนโลกหรืออยู่ในอวกาศด้วยความเร่งซึ่งการที่คนนักวิทยาการเนี่ยเขาไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับค่า G หรือยานจรวดนั้นนะจอดนิ่งอยู่บนโลกอยู่ภายใต้สนามความโน้มถ่วงค่า G ไอน์สไตน์บอกว่าสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่าหลักความสมมูลก็คือเขากล่าวว่า
จะไม่มีการทดลองใดที่ทำให้พื้นที่ปิดขนาดเล็กที่จะสามารถตรวจสอบถึงความแตกต่างระหว่างสนามความน้ำถ่วงสม่ำเสมอกับความเร่งที่สอดคล้องกันก็คือความเร่งที่มีค่าเท่ากับค่าสนามความน้ำถ่วงเองและมีค่าความเร่งสม่ำเสมอได้นั่นหมายความว่าไม่มีอะไรที่ระบุความแตกต่างได้เลยว่าเราอยู่ภายใต้ความน้ำถ่วงสนามความน้ำถ่วงอย่างอยู่บนโลกเนี้ยก็อยู่ภายใต้สนามความน้ำถ่วงของโลกหรืออยู่บนยานอวกาศที่อยู่ในอวกาศที่ไม่มีความน้ำถ่วงเลยแต่ว่ายานอวกาศนั้นมีความเร่งเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในยานอวกาศเหล่านั้นนะครับจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแน่อันนี้คือหลักความสมบูรณ์นะครับแต่ในความเป็นจริงเขาบอกว่านักบินอวกาศเนี่ยสามารถระบุได้ว่าเขาจะอยู่ในสนามความน้ำถ่วงหรือไม่หรือว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร่งกันแน่ถามว่าเขารู้ได้ยังไงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยู่ภายใต้สนามความน้ำถ่วงเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาวะไร้น้ำหนักเกิดขึ้นที่จุด CM ของวัตถุที่มีการโคจรหรือตกอย่างอิสระรอบโลกนะครับอย่างดาวเทียมเนี้ยเห็นว่ายานอวกาศหรือพวกไอสถานีอวกาศวันที่มันโคจรรอบโลกจริงๆแล้วคือมันตกสู่โลกนะครับมันตกสู่โลกแล้วมันเกิดสภาวะไร้น้ำหนักเกิดขึ้นและแน่นอนว่ามันอยู่ภายใต้ผลของสนามความน้ำถ่วงของโลกเช่นกันนะครับแล้วเขาบอกว่ามันยังมีสิ่งที่เรียกว่าแรงไทดัลหรือไทดัลฟอร์สนะครับเกิดขึ้นอีกด้วยและไทดัลนะครับที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่เกิดแรงดึงดูดขึ้นระหว่างโลกกับดวงจันทร์และทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผลของแรงไทดัลเองมันก็ทำให้นักบินอวกาศที่อยู่ในยานเนี่ยพอสามารถสังเกตได้ว่าเขาอยู่ภายใต้สนามความน้ำถ่วงหรือไม่หรือว่าอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่จรวดมีการขึ้นที่ด้วยความเร่งนะครับสมมตินะครับสมมติว่าแรงเฉื่อยที่เป็นไปตามกฎข้อ2ของนิวตันนะครับเราสมมติว่าวัตถุนั้นถูกเร่งด้วยแรงกระทำที่สอดคล้องกับมวลเฉื่อยมวลเฉื่อยเราให้เป็น MI นะครับโดยที่ MI ก็สอดคล้องกับกฎข้อ2ของนิวตันคือ F เท่ากับ MI คูณ A นะครับ A คือความเร่งนะ I คือย่อมาจาก inertia นะครับก็คือความinitial นะครับ initial ก็คือเฉื่อยนั่นเองนะครับทีนี้ เขาบอกว่าเมื่อกระมวลเฉื่อยหรือ MI วัดได้นะครับเขามันวัดได้จากการที่วัตถุมีความสามารถในการต้านการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ได้มากน้อยเท่าไหร่ถ้าต้านได้มากหมายความว่ามันยิ่งมีมวลเฉื่อยมากต้านการเปลี่ยนแปลงได้น้อยมวลเฉื่อยก็ยิ่งน้อยมวลเฉื่อยคือมวลทั่วไปที่อยู่บนโลกนั่นแหละครับมวลของวัตถุต่างๆที่อยู่บนโลกเราจะแยกความแตกต่างให้เห็นว่าเราจะเรียกว่ามันคือมวลเฉื่อยนะเราวัดมันได้จากการที อาจจะออกแรงผลักหรือกระทำการให้มันมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งเกิดขึ้นแล้วถ้าเรายิ่งออกแรงกระทำต่อมวลเฉื่อยมากหมายความว่ามวลมันยิ่งมากอันนี้คือวิธีการวัดนะครับมวลเฉื่อยอีกอันนึงที่เขาต้องการเอามาเปรียบเทียบคือเขาเรียกว่ามวลน้อมถ่วงนะครับหรือ MG เป็นมวลที่อยู่ภายใต้สนามความน้อมถ่วงของโลกในกรณีของมวลเฉื่อยนะครับไอ้ต่างสมการที่หนึ่ง MI เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้สนามความน้ำถ่วงของโลกก็ได้นะครับก็คือมวลที่อยู่ภายใต้ความเร่งในอวกาศอะไรเงี้ยก็ได้แต่ MG นะครับเป็นมวลที่เกิดขึ้นภายใต้สนามความน้ำถ่วงเสมอนะครับเขาจะทำให้ดูว่าสุดท้ายแล้วไอ้2อันเนี้ยมันควรจะเท่ากันไหมหรือสามารถประมาณว่ามันเท่ากันได้ไหมนะครับทีนี้เขาบอกว่าสนามความน้ำถ่วง G เนี่ยมันจะขึ้นกับตำแหน่งของมวลทุกชนิดนะครับนอกเหนือจากมวล MG ทีนี้แรงน้ำถ่วงที่วัดจาก
วัตถุมวล mg เนี่ยมันสามารถวัดจากการที่มันสามารถดึงดูดมวลอื่นโดยใช้แรงได้มากน้อยเท่าไหร่นะซึ่งตัวนี้เราใช้สมการที่คล้ายกันกับสมการกฎของนิวตันคือ F เท่ากับ mg คูณกับ g ซึ่ง g ตัวเล็กนะครับตัวนี้นะมันคือสนามความโน้มถ่วงในรูปของเวกเตอร์นะครับทางเดียวกันไอ้ก่อนหน้านี้ g ตัวหนานะครับตัวนี้ก็คือเป็นเวกเตอร์ของสนามความโน้มถ่วงเหมือนกันนะถ้าเป็นตัวหนาเนาะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสมมติว่าแรงด้านซ้ายมือเนี่ยมันเหมือนกันคือแรงเดียวกันเลยคือแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้มันสามารถที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือมีการทำให้มวลเหล่านั้นมีความสามารถในการดึงดูดวัตถุเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้นะครับเขาบอกถ้าแรง F ด้านซ้ายมันเท่ากันระหว่างสมการที่1และสมการที่2นะครับเราสามารถที่เอา2สมการมาเขียนรวมกันได้นะครับดังนั้นเราพบว่าความเร่ง A จะมีค่า mg นะครับหารด้วย mi มวลโน้มถ่วงนะครับหารด้วยมวลเฉื่อยแล้วคูณด้วยค่า g คือค่าความโน้มถ่วงในรูปของเวกเตอร์นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นคือไอ้มวล2ก้อนนี้มันเท่ากันไหมถ้าอยู่ภายใต้หลักสมมูลนะครับมวลเฉื่อยกับมวลโน้มถ่วงจะต้องมีค่าเท่ากันถ้าเป็นไปตามหลักสมมูลนะครับมวลเฉื่อย mg mi นะครับกับมวลโน้มถ่วง mg เนี่ยจะต้องเป็นมวลที่มีค่าเท่ากันนะแต่ในความเป็นจริงเขาบอกว่าในการศึกษาจนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าไอ้มวล2ก้อนนี้นะครับ mg กับ mi เนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็สอดคล้องกับแนวคิดหลักความสมมูลของไอน์สไตน์มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับแต่ถามว่ามวล2ก้อนมันเท่ากันไหมจริงๆแล้วมันไม่เท่านะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่วัดคนละอย่างซึ่งผลที่ออกมามันทำให้มวล2มวลที่อยู่ภายใต้ความเร่งกับมวลที่อยู่ภายใต้ความโน้มถ่วงนะครับมันให้ผลที่แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันในสเกลที่เล็กมากนั่นเองนะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะครับก็คือในกรณีที่แสงนะครับมีช่องยานอวกาศลำหนึ่งนะครับเคลื่อนที่ไปในอวกาศด้วยความเร่งค่าหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยในยานอวกาศนั้นนะครับมีการเจาะช่องแสงเล็กๆหนึ่งช่องให้แสงเนี่ยพอผ่านเข้ามาได้ผ่านเข้ามาในยานในจรวดได้นะครับคำถามคือเราจะเห็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของแสงยังไงนะหรือนักบินอวกาศก็ได้เขาจะมองเห็นแสงที่เกิดขึ้นเป็นยังไงแสงในที่พุ่งผ่านช่องเข้ามาช่องเล็กนะนักบินอวกาศจะเห็นเป็นยังไงนะครับทีนี้ถ้าจรวดนะครับมันมีการเคลื่อนที่พุ่งขึ้นไปในแนวดิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงมันวิ่งมาในแนวระดับถูกไหมดูลักษณะตามรูปนะครับก็คือเส้นปากเนี่ยเป็นคลื่นแสงนะครับที่วิ่งมาในแนวระดับส่วนจรวดนะครับมีการเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร่ง A แสงตกกระทบช่องเล็กๆเนี่ยด้านซ้ายนะครับแล้วค่อยๆอนุภาคของแสงนี้ก็ค่อยวิ่งผ่านมาในจรวดในขณะที่เป็นไงจรวดก็เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งค่า1 A ค่า1นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของอนุภาคแสงหลังจากที่มันเข้ามาในยานอวกาศแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมสังเกตจากรูปแรกเห็นไหมมันตรงคอพอรูปสองปุ๊บตรงเอวรูปสามปุ๊บตรงหัวเข่านะครับแล้วรูปที่สี่ปุ๊บอ้าวตรงตาตุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จรวดหรือยานอวกาศมีการเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งนะครับด้วยความเร่งค่าหนึ่งแสงที่พุ่งผ่านเข้ามาเนี่ยจะทำให้นักบินอวกาศเห็นก็คือควรเห็นลักษณะของแสงที่มันโค้งเกิดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของแสงที่นักบินอวกาศเห็นแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า
ที่เห็นแสงโค้งลงแบบนี้คือมุมมองของนักบินอวกาศนะที่อยู่ในยานที่มีความเร็วเป็น A นะครับคือแสงเคลื่อนที่โค้งลงเองนะครับจริงๆเราก็สามารถไม่จะบอกให้ดีคือผมเคยทดลองเรื่องของแสงโค้งนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการเคลื่อนที่ลักษณะนี้นะมันไม่ใช่เป็นผลมาจากความโน้มถ่วงแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการใช้สิ่งเรียกว่าดัชนีเหนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะก็คือทำให้แสงโค้งนะครับในตู้ปลาอะไรอย่างเงี้ยและอย่าลืมนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยจรวดมันมีการเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งนะครับคือเคลื่อนที่ในทิศตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของแสงนั่นเองนะครับอันนี้เขาโยงมาว่าแล้วถ้าสิ่งที่คล้ายกันก็คือแสงโค้งตรงนี้มันเกิดขึ้นกับจรวดที่อยู่บนโลกที่มีสังความโน้มถ่วงอยู่จะเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้ไหมซึ่งคำตอบก็คือแน่นอนมันก็ควรจะเกิดขึ้นได้เช่นกันถ้าอาศัยสิ่งที่ว่าหลักความสมบูรณ์ของไอน์สไตน์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บนโลกนะครับภายใต้ความโน้มถ่วงก็มีโอกาสที่จะเห็นแสงโค้งแบบนี้ได้เช่นกันนะครับรวมถึงกรณีที่เราอยู่บนยานอวกาศก็มีโอกาสที่จะเห็นสิ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะฮะซึ่งกรณีที่เราอยู่บนโลกมันก็คือเป็นผลมาจากสนามความโน้มถ่วงแล้วก็ทำให้แสงมีการโค้งลงเองเพียงแต่ว่าไอ้สนามความโน้มถ่วงของโลกของเราเนี่ยมันมีค่าน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆดังนั้นผลที่ตามมาก็คือเรื่องของแสงถูกดึงดูดด้วยสนามความโน้มถ่วงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เห็นได้ยากครับแต่ถ้าเราอยู่เนี่ยมันก็คล้ายกันนะนี่คือในกรณีที่จรวดเนี้ยอยู่นิ่งบนโลกนะครับแล้วก็แสงเนี่ยส่องเข้ามานะครับซึ่งแสงตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะความโค้งได้เช่นกันนะเป็นผลมาจากไอ้ตัวสนามความโน้มถ่วงค่าตรงนี้เองนะและเราจะยิ่งเห็นค่าลักษณะของแสงที่โค้งลงมาเนี่ยได้ชัดเจนนะครับถ้าค่า G มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆแต่ในกรณีของโลกนะครับเขาบอกว่าแสงมันเบนไปเพียงแค่มิลเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้1มิลเนี่ยเราแทบแยกไม่เห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นเลยระหว่างแสงโค้งกับไม่โค้งนะครับในข้อถัดไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของความโค้งของการอวกาศนะครับก่อนอื่นสรุปหลักการสมมูลนะครับก็คือถ้าเราอยู่ภายใต้สนามความโน้มถ่วงเราจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามความโน้มถ่วงค่า G นะครับแต่พอเราไปอยู่ในยานอวกาศที่มีความเร่งเท่ากับความโน้มถ่วงเราจะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างว่าเราอยู่ภายใต้ความโน้มถ่วงไหมหรืออยู่ภายใต้ความเร่งกันแน่นะครับนี่คือหลักความสมมูลเนาะแต่ในความเป็นจริงสามารถตรวจสอบได้ไหมคนที่อยู่ในยานเขาตอบคือได้เนาะได้ซึ่งผมกล่าวไปแล้วนะครับอันหนึ่งคือมีแรงไทดาลนะครับเกิดขึ้นนะฮะหรืออีกอันหนึ่งคือเกิดสภาวะไร้น้ำหนักของจุด CM นะครับทีนี้ในหัวข้อเรื่องของความโค้งของการอวกาศนะครับเขาบอกว่าเราทราบจากสมรรถภาพพิเศษแล้วว่าอวกาศและเวลานะครับมันมีความสัมพันธ์กันผ่านสิ่งที่เรียกว่านิวโตเนียนทรานส์ฟอร์เมชันใช่ไหมแล้วก็ลอเรนซ์ทรานส์ฟอร์เมชันคือการแปลงของลอเรนซ์นะครับทีนี้ไอน์สไตน์คิดว่าความโน้มถ่วงเนี่ยมันไม่ใช่แรงแต่มันเป็นผลมาจากความโค้งของการอวกาศอ
ทีนี้ขอโทษทีนะครับ ความโค้งของการอวกาศในที่นี้คือหมายความว่ามันเป็นผลเอฟเฟกต์มาจากมวลสารที่อยู่ในอนาบริเวณนั้นนะครับก็คือถ้าการอวกาศเนี่ยมันถ้าเรามองมันเหมือนเป็นแผ่นแบนๆนะครับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยถ้าอนาบริเวณนั้นไม่มีมวลสารอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นแค่แผ่นยางยืดบางอันหนึ่งแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรอยู่แต่พอมีมวลสารอยู่มันก็เกิดการยืดหยุ่นของไอ้แผ่นยางนะครับหรือแผ่นสเปซไทม์นั่นเองนะครับเกิดขึ้นทำให้สเปซไทม์หรือการโอกาสในอนาบริเวณแถวนั้นเนี่ยมันโค้งเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเรามองเป็นภาพนะครับมันก็คล้ายๆแบบนี้นะเวลาที่มันอยู่เฉยๆมันไม่มีอะไรเนี่ยอนาบริเวณนั้นมันก็จะเรียบๆราบๆไปเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่อนาบริเวณไหนๆที่มีมวลสารอยู่ซึ่งมวลสารเหล่านี้ก็คือดวงดาวนะครับหรือดาวฤกษ์ในอวกาศนั่นเองนะครับอนาบริเวณของดาวเหล่านั้นนะครับมันก็จะมีการโค้งเป็นผลมาจากไอ้มวลสารของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์เหล่านั้นเองนะหรือแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เขาสร้างรูปแบบขึ้นมาว่าไอ้สีส้มๆนี่คือดวงอาทิตย์นะครับของเราเองนะแล้วก็สีขาวนี่อาจจะเป็นโลกหรือเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นมวลสารขนาดเล็กเมื่อเทียบกับมวลสารขนาดใหญ่ก็คืออย่างดวงอาทิตย์นั่นเองนะมันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกแรงดึงดูดดึงไว้นะครับแต่ว่าไอ้มวลสารขนาดเล็กหรือดาวเคราะห์ต่างเนี่ยมันโคจรรอบดาวฤกษ์เป็นเพราะว่าสเปซไทม์ที่อยู่รอบๆไอ้ตัวดาวฤกษ์ตรงนี้เนี่ยมันมีความโค้งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แค่ไหลไปตามความโค้งของแผ่นสเปซไทม์เท่านั้นเองมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไปตามไอ้ความโค้งของสเปซไทม์นี้ที่อยู่รอบๆของมวลสารขนาดใหญ่อย่างดวงอาทิตย์ของเราเท่านั้นเองซึ่งไอ้สายมองว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่แรงแต่มันเป็นผลจากความโค้งของสเปซไทม์หรือการอวกาศที่อยู่รอบๆวัตถุมวลขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะวัตถุมวลขนาดเล็กก็เลยสามารถวนรอบมันได้ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการไหลของเวลาอีกนะครับเขาบอกว่าการไหลของเวลาเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาหาขนาดของสนามความโน้มถ่วงใกล้เคียงได้เช่นกันนะครับตัวอย่างเช่นแสงนะครับเวลาที่มันเคลื่อนที่ผ่านอนาบริเวณที่มีความโค้งหรือมีมวลสารขนาดใหญ่เส้นทางที่มันเคลื่อนที่มันไม่ได้วิ่งทะลุเป็นเส้นตรงออกมาแต่ว่ามันวิ่งตามเส้นโค้งของสเปซไทม์นะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเสร็จแล้วระยะทางการเคลื่อนที่ของแสงก็เพิ่มขึ้นนะนอกจากนี้นะครับโครงสร้างของสเปซไทม์หรือการอวกาศเนี่ยมันยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อเวลาด้วยนะครับเพราะว่ามีการขยายตัวแบบเร่งออกนั่นเองในปัจจุบันนะครับทีนี้ในมุมมองของไอสไตน์ไอความโค้งของสเปซไทม์เนี่ยมันเป็นผลมาจากมวลสารขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่นะครับในอนาบริเวณนั้นซึ่งเขาบอกว่ามวลสารและพลังงานจะบอกเราว่าการอวกาศเกิดความโค้งขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะว่ามวลขนาดใหญ่อย่างดวงอาทิตย์เงี้ยหรือมวลของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ขนาดยักษ์ที่อยู่ใจกลางกาแล็กซี่ก็ได้นะครับซึ่งสุดท้ายมันก็กลายเป็นหลุมดำหรือกลายเป็นอนาบริเวณที่มีความโค้งของสเปซไทม์อย่างยิ่งใหญ่อย่างใหญ่ยิ่งนะครับนอกจากนี้เขาบอกว่าสเปซไทม์ที่มีความโค้งเนี่ยยังสามารถบอกเราได้ว่ามวลสารที่อยู่รอบจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งก็ตัวอย่างก็คืออันนึงก็คืออย่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์ต่างๆในโลกสุริยะของเราเองนะในการทดสอบนะครับทฤษฎีของ GR เนี่ยทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นะครับ
เขาบอกว่ามันมีการทดสอบขึ้นหลายแบบหลายรายการมากนะครับซึ่งแต่ว่าการทดลองที่ทำให้เห็นจริงเนี่ยมันค่อนข้างทำได้ยากในสมัยนั้นนะครับก็คือยุคในปีค.ศ.1960เป็นต้นมานะซึ่งหลักๆแล้วที่เขามีการทดสอบกันนะครับอันแรกเลยคือเรื่องของการโค้งของแสงโดยการวัดผ่านสุริยุปราคานะครับถึงจะสามารถดูปรากฏการณ์ที่แสงโค้งได้จริงๆนะครับอันที่สองคือเรื่องของเลดชิปของความน้ำถ่วงนะครับว่ามันเป็นมิกซ์เป็นยังไงนะครับทำไมถึงต้องเรียกว่าเลดชิปของความน้ำถ่วงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันถัดไปคือการเลื่อนแบบเพอริเฮเลียนของดาวพุธนะครับเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวเคราะห์ต่างๆที่มีการโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีโคจรเป็นวงรีถูกไหมแต่ว่าอย่างดาวพุธเนี่ยมีความแตกต่างจากเพื่อนอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าระนาบของวงโคจรของดาวพุธก็ไม่ได้อยู่ระนาบเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆนะครับฉะนั้นก็พูดถึงเรื่องของความหน่วงของแสงนะครับว่าแสงมันมีความหน่วงได้ไหมทำให้แสงช้าลงได้หรือเปล่าหรือแสงมีการเคลื่อนที่ได้ใช้เวลานานขึ้นเท่าไหร่นะอันแรกเลยเรามาดูเรื่องของการโค้งของแสงก่อนนะครับหรือว่าการเลี้ยวเบนของแสงก็ได้นะซึ่งจากทฤษฎี GR ของไอน์สไตน์นะครับเขาบอกว่าแสงเนี่ยมันควรจะวิ่งตามเส้นโค้งของสเปซไทม์ซึ่งมันก็เกิดขึ้นเส้นโค้งเหล่านี้เกิดขึ้นรอบๆอนาบริเวณที่มีมวลสารขนาดใหญ่ซึ่งมวลสารขนาดใหญ่ก็สอดคล้องกับสิ่งเรียกว่าความน้ำถ่วงแรงสูงนะครับเพราะอนาบริเวณใดมีมวลสารขนาดใหญ่อยู่หรือมีสารความน้ำถ่วงแรงสูงอยู่แสงที่เคลื่อนที่ผ่านอนาบริเวณนั้นก็จะเกิดการโค้งเกิดขึ้นนะครับซึ่งสมัยนั้นนะครับสมัยโบราณเนี่ยเขาก็เช่นสมัยเมื่อหลายร้อยปีแล้วเขาก็ทำการวัดด้วยการมองผ่านสุริยุปราคานะครับซึ่งสมัยนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าโอเคมีการศึกษาอยู่แล้วว่าดาวดวงที่เขาต้องการส่องเนี่ยมันควรจะอยู่หลังดวงอาทิตย์แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดสุริยุปราคานั่นหมายความว่ามีโอกาสที่แสงจากดาวที่เขาคุ้นเคยเนี่ยมันกลายเป็นอีกค่าหนึ่งซึ่งก็คือเห็นอีกแนวนึงซึ่งมันควรจะอยู่หลังดวงอาทิตย์แต่ว่ามันอาจจะอยู่ไปอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้างๆดวงอาทิตย์เนาะซึ่งทีนี้ไอ้การทดสอบเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับแสงโค้งเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี1919นะครับซึ่งในการทดสอบตรงนี้นำทีมโดยใครเอ่ยอาร์เธอร์เอ็ดดิงตันนะครับอาร์เธอร์เอ็ดดิงตันซึ่งเขาทำการทดสอบส่องดูปรากฏการณ์แสงโค้งที่ที่อเมริกาใต้และก็แอฟริกานะครับมันมีหนังที่เขาทำออกมานะครับผมจำชื่อไม่ได้มันคืออะไรเดี๋ยวถ้าหาเจอจะมาแปะให้นะครับอันนี้คือตัวอย่างอันนึงนะครับของปรากฏการณ์แสงโค้งนะครับซึ่งเวลาที่เรามองเห็นโดยปกติดาวดวงเนี้ยตำแหน่งจริงของมันคืออยู่หลังดวงอาทิตย์นะครับแต่ว่าเวลาทำการสังเกตเราจะเห็นมีพิกัดที่เปลี่ยนไปจากตำแหน่งเดิมนะซึ่งจากการวัดเนี่ยเขาพบว่ามุมองศาที่มีการเบนไปเนี่ยเป็นมุม 1.75 องศาฟิลิปดานะครับไม่ใช่องศานะ1องศาก็มี60ลิปดา1ลิปดามี60ฟิลิปดาดังนั้นหมายความว่า1องศาก็จะมีค่าเท่ากับ 3,600 ฟิลิปดาแต่มุมที่เปลี่ยนไปตรงนี้ก็คือ 1.75 ฟิลิปดานะครับ2ขีดก็คือไม่ใช่นิ้วนะตรงนี้เป็นหน่วยมุมก็คือฟิลิปดาแต่ถ้ามีขีดเดียวก็อ่านว่าลิปดานะครับซึ่งถ้ามองในรูปของสเปซไทม์นะครับจะเห็นว่าลักษณะของแสงนะครับที่มันมีการเคลื่อนที่จริงๆก็แสงมันวิ่งมาเส้นตรงนั่นแหละแต่บังเอิญมันไปสอดคล้องกับมันเบนตามสเปซไทม์ที่มันเว่ไปเอ็นไปแบบนี้นะครับ
พราะทิศทางของการคดีก็เลยเปลี่ยนไปนะอันนี้ดูจากดาวด้านบนลงมาครับ observer อยู่คือผู้สังเกตการณ์อยู่ข้างล่างนะตรงนี้เพราะตำแหน่งที่สังเกตการได้คืออยู่ตรงนี้แทนซึ่งเราเรียกว่าเป็นตำแหน่งปรากฏนะครับของดาวส่วนตำแหน่งจริงก็อยู่ด้านหลังครับและนอกจากนี้นะครับที่สี่สมรรถภาพทั่วไปก็ยังทำนายเพราะว่ามุมที่เบี่ยงเบนไปเนี่ยอยู่ประมาณ 1.75 ฟิลิปดานะครับขอโทษทีนะครับไอ้ค่า 1.75 นี้คือค่าทำนายจาก GR นะครับเป็นค่าทำนายจาก GR ไอ้มุมเบนที่เบี่ยงเบนไปเนี่ยคือ 1.75 ฟิลิปดาหรือ 1.75 ต่อ 3,600 องศานะครับทีนี้พอมีการวัดโดยอาเธอร์เอดิงตันและคณะเนี่ยที่อเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกานะครับเขาพบว่ามุมที่มีการเบี่ยงเบนไปเนี่ยอยู่ในเรื่องของ 1.98 บวกลบ 0.16 ฟิลิปดานะครับกับอีกอันนึงคือว่าได้ 1.61 บวกลบ 0.40 ฟิลิปดานะครับคือที่อเมริกาใต้และแอฟริกานะ2ที่ซึ่งถือว่าใกล้เคียงแล้วก็สอดคล้องกับที่สี่สมรรถภาพของไอสไตน์นะเพราะจาก GR เนี่ยเท่าไรก็คือ 1.75 แต่วัดได้จริงคือ 1.98 กับ 1.61 ก็ถือว่าใกล้เคียงข้างมากนะครับทีนี้เนี่ยตั้งแต่การเกิดสุริยุปราคาในครั้งนั้นก็คือที่อเมริกาใต้และก็แอฟริกานะครับเขาก็มีการทดลองเพื่อยืนยันผลจากการทำนายจากที่สี่ GR เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับปรากฏการณ์แสงโค้งที่สอดคล้องกันก็คือเรื่องของเลนส์ความโน้มถ่วงหรือ gravitational lensing นะครับก็เป็นการที่เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลโพ้นเนี่ยแล้วสามารถมองเห็นได้โดยการที่แสงจากวัตถุที่อยู่ไกลโพ้นเนี่ยมีการหักเหผ่านวัตถุมวลยิ่งยวดนะครับมวลยวดยิ่งก็เลยทำให้ลักษณะของการมองเห็นเนี่ยคือไอ้สารความถ่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนเลนนะครับเวลาที่เรามองกาแล็กซี่อยู่ข้างหลังมันก็เป็นเสมือนว่าเรามองผ่านเลนอีกทีหนึ่งซึ่งเขาเรียกเลนลักษณะนี้ว่าเป็นเลนความโน้มถ่วงนะครับซึ่งลักษณะของการมองเห็นเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของA B C D นี่คือลักษณะของที่มองเห็นนะครับตำแหน่งของดาวโดยกล้องอวกาศฮับเบิลนะทีนี้เนี่ยดาวที่อยู่ด้านหลังนะครับกาแล็กซี่มันก็แสงก็พุ่งมานะครับแต่อาจจะเกิดการหักเหเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับแสงที่ผ่านเลนนูนนะครับมันก็จะมีการรวมแสงขึ้นซึ่งไอ้สารความโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนเลนความโน้มถ่วงเกิดขึ้นนั่นเองนะส่วนภาพที่มองเห็นเนี่ยเนื่องจากเลนส์ความถ่วงก็จะมีสัดส่วนแตกต่างกันไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นวงตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีวงแหวนล้อมรอบอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของจากกล้องอวกาศฮับเบิลนะครับในข้อถัดไปนะครับเรามาดูเรื่องของเรดชิฟต์ของความโน้มถ่วงนะครับในการทดสอบของ GR นะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของแรงดึงดูดโน้มถ่วงนะครับว่าการทดสอบเหล่านี้เนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ของค่าสนามความโน้มถ่วงหรือค่าแรงดูดโน้มถ่วงของโลกหรือค่า G นั่นเองเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะทีนี้เขาบอกจินตนาการนะครับว่าคลื่นแสงถูกปลดปล่อยออกจากผิวโลกคลื่นแสงคือโฟตอนนั่นเองนะแล้วมันพุ่งออกจากโลกในแนวดิ่งพุ่งออกไปตามแนวรัศมีเลยนะครับคำถามคือแล้วสนามความโน้มถ่วงหรือแรงดูดโน้มถ่วงของโลกเนี่ยทำให้แสงช้าลงได้ไหมคำตอบคือไม่นะครับไม่สามารถทำให้แสงช้าลงไ
แต่สามารถทำงานบนคลื่นแสงกันได้หมายความว่าไงหมายความว่าทำให้พลังงานของแสงมันลดต่ำลงได้นะครับเขาเปรียบเทียบว่ามันก็คล้ายๆกับการโยนก้อนหินขึ้นบนอวกาศขณะที่ก้อนหินพุ่งขึ้นไปนะครับพลังงานสักโน้มถ่วงของก้อนหินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมในขณะที่พลังงานจลก็ลดลงพลังงานจลก็จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ถูกป่ะซึ่งเขาบอกว่าในกรณีเดียวกันนั้นน่ะมันก็เกิดขึ้นกับกรณีของคลื่นแสงได้เช่นกันนะครับสมมตินะครับว่าพลังงานของคลื่นแสงนะครับที่มีความถี่อยู่ f แล้วก็มันจะสอดคล้องกับพลังงานของคลื่นตามสมการนี้นะครับ e เท่ากับ hf ซึ่งมันคือสมการของพลังใช่ไหมสมการพลังงานที่แบบมีความเป็นควอนต้าหรือความไม่ต่อเนื่องนะครับทีนี้นะครับเรามาดูต่อว่าในกรณีที่คลื่นแสงเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานจลใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรเมื่อมีการสูญเสียพลังงานจลใช่ไหม h เป็นค่าคงที่ดังนั้นสิ่งที่ลด e ลดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลดตามคือความถี่นะครับเมื่อความถี่ลดลงความยาวคลื่นก็จะเพิ่มนะครับซึ่งลักษณะของความยาวคลื่นที่มันเพิ่มขึ้นนั้นเขาบอกว่ามันจะทำให้มีการเลื่อนของแถบสีนะครับของเส้นสเปกตรัมไปยังแถบสีแดงนะลักษณะนี้นะซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เขาใช้วัดความแตกต่างว่าดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ดาวส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ์เนาะดาวฤกษ์หรือกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลโพ้นเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้าหาเราหรือเคลื่อนที่ออกจากเรานะครับโดยที่ถ้าโดยทั่วไปเขามักจะสามารถรู้ได้นะว่าวัดได้ว่าค่าความถี่มาตรฐานของมันเป็นเท่าไหร่นะสเปกตรัมของมันเพราะฉะนั้นเวลาที่เอาเทียบกับวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยดูว่ามันเคลื่อนที่ออกจากเราหรือเคลื่อนที่ของเราเนี่ยก็ดูจากลักษณะของสเปกตรัมนะครับก็คือถ้ามันเคลื่อนที่ออกจากเราสเปกตรัมมันก็จะมีการขยับหรือเลื่อนไปยังแถบสีแดงนะเราเรียกว่าเรดชิฟต์นั่นเองในขณะที่ถ้าดาวฤกษ์หรือว่ากาแล็กซี่ที่ไกลโพ้นมันเคลื่อนที่เข้าหาเรานะครับลักษณะของสเปกตรัมมันก็จะมีการขยับมาทางสีน้ำเงินซึ่งเราเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นแบบบลูชิปนะครับก็เป็นการวัดความแตกต่างได้ว่าดาวฤกษ์หรือว่ากาแล็กซี่ที่เราสนใจดูในใกล้ๆเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้าหาเราเคลื่อนที่ออกจากเรานะส่วนในกรณีของเรดชิฟต์ความโน้มถ่วงนะครับสมมติไอ้ตัวนี้คือโฟตอนถูกไหมคลื่นแสงนะครับมันมีการเคลื่อนที่ออกจากดวงอาทิตย์เนี่ยมายังดาวสักดวงหนึ่งเอาเป็นโลกแล้วกันนะมันจะเกิดสิ่งที่ว่าเรดชิฟต์ของความโน้มถ่วงเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้บริเวณเนี้ยมันมีความโน้มถ่วงดึงดูดโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์อยู่พอมันถูกแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์เข้าไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือพลังงานลดลงนะครับและความถี่ลดลงเมื่อความถี่ลดลงก็ความยาวคลื่นมากขึ้นนะครับก็ทำให้มีช่วงความยาวคลื่นค่าหนึ่งเนี่ยมาถึงโลกได้ครับซึ่งก็ยังถือว่าเป็นแล้วก็มีการเลื่อนของแถบสเปกตรัมนะครับไปยังแถบสีแดงเกิดขึ้นด้วยนะฮะเมื่ออนุภาคนั้นมีการเคลื่อนที่ออกจากโลกในแนวดิ่งนะครับซึ่งสารนั้นเขาเรียกว่าเป็นเรดชิฟต์ของความโน้มถ่วงครับเป็นผลมาจากความโน้มถ่วงทำให้สเปกตรัมของแสงหรือของวัตถุที่วัดเนี่ยมันมีการชิฟต์หรือเบนไปนะครับเลื่อนไปนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าแสงที่เกิดเรดชิฟต์และปรากฏการณ์ลักษณะนี้นะครับโดยทั่วไปก็เรียกว่าเป็นทฤษฎีความโน้มถ่วงนะเรดชิฟต์ของความโน้มถ่วงขอโทษทีนะเรดชิฟต์ของความโน้มถ่วงทีนี้ถ้าเราทำการทดลองนะครับใกล้กับผิวโลกซึ่งแน่นอนว่าอยู่ภายใต้สนามความโน้มถ่วงของ G ถูกไหมก็พลังงานที่เกิดขึ้นก็คือพลังงานสักก็จะมีค่าเท่ากับ mgh ใหญ่นะครับ
ตัวที่ h ใหญ่คือความสูงในแนวดิ่งคือความสูงในแนวดิ่งนะครับแล้วเป็น h ใหญ่เพราะฉะนั้นพลังงานศักย์นะความสูง h ใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็น mg คูณ h นะครับนั่นคือพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของโฟตอนหรือพลังงานแสงนะครับและ f ล่ะ f ไอตัวของ e แล้วก็ hf ตรงนั้นนะครับ e ถูก e มีค่าลดลงถูกไหมเพราะฉะนั้นความถี่มันก็ต้องลดลงตามไปด้วยนะครับส่วนความยาวคลื่นก็เพิ่มขึ้นเนาะสมมติเขาบอกสมมติว่าถ้า f เนี่ยเป็นความถี่ของแสงที่จุดต่ำสุดแล้วแล้วก็ f prime นะครับเป็นความถี่ของแสงที่จุดสูงสุดนะฮะก็คือณตำแหน่งที่ยิงจนพื้นผิวโลกเองนะฮะจนกระทั่งว่าไอ้แสงนั้นพุ่งขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดความถี่ก็จะเปลี่ยนไปอีกค่าหนึ่งนะก็คือตัวนี้ f prime นะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือเราได้กฎการอนุรักษ์พลังงานคือ h คูณ f นะครับหรือ e นั่นเองนะฮะมีค่าเท่ากับ h f prime นะครับบวกกับ mgsซึ่งก็คือบวกพลังงานศักย์ของวัตถุที่อยู่สูง h ใหญ่นั่นเองนะนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถแทนมวลยางผลนะครับมวลยางผลนี้คือ effective mass นะครับของแสงโดยที่เราจะพิจารณาว่าพลังงาน e เท่ากับ hf ถูกไหมนอกจากนี้ e เนี่ยในที่สิ่งสมรรถภาพทั่วไปเอ้ยสมรรถภาพพิเศษนะครับมันยังเขียนในรูปของ e เท่ากับ mc สแควร์นะครับดังนั้นเราสามารถจับมวลเนี้ยถ้าในกรณีที่มันเป็นมวลแบบเดียวกันนะครับเป็นมวลลักษณะมวลยางผลเหมือนกันเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาจับมาเท่ากันได้คือ m เท่ากับ e ส่วน4กำลัง2กับ m เท่ากับ hf หารด้วย4กำลัง2นะครับจากนั้นเราก็แทนสมการที่5เข้าไปก็คือสมการของ hf ตัวนี้นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าสมการของสมการที่5นะครับเราได้รูปนี้ออกมา hf เท่ากับ hf prime บวกกับ hf แล้วก็หารด้วย4กำลัง2คูณกับ gs นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไอตัว h เล็กก็คือค่าคงที่ของพลังนะครับซึ่งเราเรียนในกลศาสตร์ควอนตัมอยู่แล้วเนาะส่วนไอ f prime กับ f ตัวนี้นะครับเอามาหาเอาความแตกต่างได้เป็นเดลต้า f นะครับแล้วก็หารด้วยเดลต้าแลมด้านะครับซึ่งแลมด้าตรงนี้นะครับมันควรจะสอดคล้องกับเดลต้า f ตัวนี้ด้วยนะดังนั้นพอได้สารนี้ออกจากสมการนี้นะครับสมการที่7เราก็จัดรูปใหม่เขียนได้ลักษณะนี้ออกมานะก็คือเอา h ตัดกันตลอดถูกป่ะเอา f ตัวซ้ายตั้งลบด้วย f ตัวขวาแล้วก็เอา f ตัวที่คูณกับ gs ส่วน4ของ2นี้เข้าไปหารก็ได้ผลที่ออกมานะครับดังนั้นตรงนี้คือลักษณะของผลต่างของความถี่เทียบกับความถี่นะครับซึ่งเหมือนมันก็คล้ายกับเป็นการวัดนึกออกนึกวัดค่าแซดนะครับหรือค่าเรชิมนั่นเองนะทีนี้เขาบอกว่าการวัดความแตกต่างของความถี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะซึ่งมีการทดลองโดยในคนที่ชื่อว่าพรแล้วก็เลฟก้านะครับในปี1960ที่หอคอยในเมืองฮาวาดโดยการยิงรังสีแกมมานะครับจากโคบอล57นะครับซึ่งสมการออกมาดังรูปนี้นะครับนี่คือสมการที่เกิดขึ้นนะครับไอตัวโคบอลนะครับตัวนี้ถูกยิงด้วยอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็มีการแตกตัวไปเป็นไอออนนะครับไอออนคือเหล็กนะครับเหล็กที่มีดอกจันอยู่คือมันอยู่ในสภาวะกระตุ้นนะครับมันอยู่ในสภาวะกระตุ้นก่อนที่จะสลายตัวไปครั้งหนึ่งก็กลายเป็น
ธาตุเหล็กนะครับรวมกับรังสีแกมมาตรงนี้นะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อได้ยิงรังสีแกมมาจากหอคอยนะครับดังนั้นรังสีแกมมาที่จะได้รับพลังงานทำให้ความถี่เพิ่มและเกิดเป็นบูชิปนะครับคือยังไงเหมือนกับวัตถุตกอย่างอิสระนั่นแหละเพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็นวัตถุเราก็ให้เป็นรังสีแกมมาแทนที่ตกจากหอคอยนะครับซึ่งสารนั้นเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าบูชิปนะส่วนพรกับเลฟก้าเขาบอกว่าเขาพบว่าไอ้เดลต้าเอฟหางเรียกตัวนี้มีค่าอยู่ประมาณ10กำลังลบ15นะครับไม่มีหน่วยนะเพราะหน่วยของเดลต้าเอฟกับเอฟเนี่ยมันตัดกันไปนะครับแคนเซิลกันไปก็เหลือตัวเลขที่ไม่มีหน่วยนะอันนี้คือความละเอียดอ่อนที่พรและเลฟก้าพบนะครับระหว่างเดลต้าเอฟกับหางเอฟนะครับทีนี้สมมติว่าสนามความโน้มถ่วงนะครับมีค่า g เนาะ g เล็กนะครับถ้าเป็นการเดินทางไกลนะครับมากๆเนี่ยค่า g ก็เราจะไม่ถือว่าคงที่เพราะว่ายิ่งสูงขึ้นจากผิวโลกมากเข้าไปเท่าไหร่หรือความยิ่งสูงจากผิวของดาวเคราะห์ไปเท่าไหร่นะครับค่า g ก็ยิ่งลดลงมากขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นการเลื่อนของความถี่จะขึ้นอยู่กับค่าของที่ความโน้มถ่วงสากล g ใหญ่นะครับแล้วก็มวลของโลกนะฮะมวลของโลกก็อยู่ประมาณ 1.99 คูณ10กำลัง20ถ้าจำไม่ผิดนะสุดท้ายพบว่าไอ้สัดส่วนของเดลต้า f หารด้วย f เนี่ยที่อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่าง g ใหญ่กับ m ใหญ่ตรงนี้นะฮะสามารถเขียนได้ดังสมการที่11ตรงนี้นะครับตัวที่ R1 R2 เนี่ยเป็นตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ถูกวางด้วยนาฬิกาที่วัดความถี่สูงไว้นะครับจากจุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอามาหาค่าผลต่างของความถี่หางและความถี่อยู่นี้ได้นะและนอกจากนี้จากสมการที่นี้นะครับเห็นว่าถ้า R2 R1 น้อยกว่า R2 นะครับผลที่ตามมาทำให้ค่าในวงเล็บนี้นะครับติดลบซึ่งสิ่งที่ตามมามันก็ทำให้เกิดอะไรเอ่ยมีการเลื่อนเข้าไปทางแถบสีแดงนะครับหรือเรียกว่าเรดชิฟต์เกิดขึ้นนั่นเองนะหรือพูดอย่างว่าสัญญาณเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ออกจากผิวโลกหรือที่ตำแหน่ง R1 ที่ผิวโลกแล้วพุ่งออกไปถึงตำแหน่ง R2 ใดในอวกาศนะครับผลที่ตามมาคือทำให้เกิดการเลื่อนของสเปกตรัมนะครับไปยังแถบสีแดงหรือเราเรียกว่าเรดชิฟต์นั่นเองนะนอกจากนี้นะครับเรดชิฟต์ของความโน้มถ่วงเขาบอกว่ามันจะวัดจากดาวฤกษ์ได้ยากนะครับแล้วก็ยากที่จะวัดได้อย่างถูกต้องด้วยนะซึ่งตัวอย่างอันนึงที่เขาได้ทำการวัดคือจากดาวซีรัส B นะครับเป็นกลุ่มดาวซีริอุสนั่นแหละนะแต่เขาจะมีแยกเป็น A B C D อะไรอีกนะในปี2004นะครับซึ่งทำการวัดโดยกล้องกว่าทับเบิลอันนี้เขาโอเคนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่เขาทำการวัดนะครับแล้วก็วัดได้ถูกต้องด้วยนะก็คือสิ่งเรียกว่าเกิดเป็นเรดชิฟต์ของความโน้มถ่วงนะครับซึ่งวัดจากดาวซีรัส B นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับก่อนที่จะเริ่มหัวข้อถัดไปเนาะ
ในหัวข้อถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการเลื่อนแบบ perihelion ของดาวพุธนะครับทีนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะว่าดาวเคราะห์ที่โคจรรอบโลกไอ้รอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นลักษณะของวงรีนะมีวงโคจรเป็นวงรีเนาะแล้วก็มีจุดที่เขาเรียกว่าจุดใกล้กับดวงอาทิตย์มากสุดเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดเพอริเฮเลียนนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับวงโคจรของดาวพุธนะครับรอบดวงอาทิตย์มันก็มีความแตกต่างจากทั่วไปนิดนึงนะครับคือลักษณะทางรูปนะนะก็คือจะเห็นว่าดาวพุธมันโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยวงโคจรมันก็จะมีการเหวี่ยงไปเขาเรียกว่าเปลี่ยนตำเปลี่ยนวงเปลี่ยนระนาบเปลี่ยนแนวไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือให้จุดเพอริเฮเลียนเนี่ยของดาวพุธเนี่ยมีการขยับนะครับเปลี่ยนจากเช่นว่าถ้าอยู่ในวงโคจรที่1เนี่ยจุดไอเพอริเฮเลียนก็อยู่ที่ P1 นะครับแต่พอไอวงโคจรมีการชิปไปเป็นวงที่2นะครับตำแหน่งของไอจุดเพอริเฮเลียนเองเนี่ยก็มีการชิปไปนะครับเป็นจุดที่ P2 นะครับนั่นหมายความว่าลักษณะของจุดเพอริเฮเลียนของดาวพุธเนี่ยมันมีการขยับมีการชิปมีการเลื่อนไปนั่นเองนะครับซึ่งระยะที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเป็นระยะที่มีการเลื่อนไปนั่นเองนะซึ่งมันไม่ได้ขยับทีเดียวแบบปั้งขนาดใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าการขยับของจุดเพอริเฮเลียนของดาวพุธเนี่ยมันก็จะมีการขยับไปอย่างช้าๆนะครับด้วยอัตราที่สม่ำเสมอและการเลื่อนนี้นะครับมีการเลื่อนไปเป็นมุม575ฟิลิปดาต่อศตวรรษนะครับต่อ100ปี575ฟิลิปดาต่อ100ปีนะครับหรือประมาณเข้าว่าประมาณ 5.75 ฟิลิปดาต่อปีนะครับก็ได้นะ อย่าลืมนะครับว่าไอ้มุมค่านี้เนี่ยถ้าทำให้เป็นองศาต้องหารด้วย 3,600 อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะไปเป็นมุมองศานะแต่ค่าของการเลื่อนของจุดเพอริเฮเลียนเองเนี่ยมันก็มีการขยับไปอย่างเรื่อยๆนะครับซึ่งบอกว่าส่วนหนึ่งของการเลื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลมาจากความปั่นป่วนของความโน้มถ่วงเนื่องจากดาวเคราะห์ดวงอื่นนะครับแต่นี้ในปี1859นะครับคำว่านี้เออร์เบียนจีนโจเซฟเลอเวลเวลเวลเลียร์เป็นน่าจะอ่านแบบภาษาฝรั่งเศสนะแต่ผมอ่านไม่เป็นนะก็เขาบอกว่าเป็นผู้ค้นพบนะครับอันนี้ตกไปโทรไปนะผู้ค้นพบดาวเนปจูนนะครับเขาบอกว่าการเลื่อนของแบบเพอริเฮเลียนของดาวพุธนี้นะครับมีการต้องมีการปรับค่าใหม่นะต้องมีการปรับค่าใหม่ไม่ใช่575ฟิลิปดาต่อศตวรรษละแต่มันควรจะเป็น43ฟิลิปดาต่อศตวรรษนะครับซึ่งนี่เป็นค่าใหม่หลังจากมีการปรับอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะซึ่งตอนหลังนะครับเห็นว่าอันนี้คือเขากล่าวในพูดถึงในปี1859นะครับแต่ว่า GR ของไอน์สไตน์ได้เสนอในปี1915 1916ถูกไหมซึ่งตามทฤษฎีของไอน์สไตน์นะครับสมรรถภาพทั่วไปเนี่ยมันก็มีการทำนายของจุดเพอริเฮเลียนของดาวพุธเช่นกันนะครับว่าควรจะมีการเลื่อนไปเป็นมุม43ฟิลิปดาต่อ100ปีเช่นกันนะครับซึ่งปรากฏว่าผลที่เกิดจากการสังเกตการณ์ในปี1919นะครับที่ CGR นอกเหนือจากเรื่องของแสงโค้งแล้วเนี่ยเรื่องของการเลื่อนของแบบของจุดเพอริเฮเลียนของดาวพุธเองเนี่ยก็ได้รับการยอมรับเช่นกันนะครับและทำให้ที่ CGR สมรรถภาพของไอน์สไตน์ในส่วนนี้นะครับได้รับการยอมรับครั้งใหญ่นะฮะเรามาดูในส่วนของตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่าในการทดสอบของฮาเฟเลและคีติงนะครับชื่อคนนะเกี่ยวกับนาฬิกาตอมที่เคลื่อนที่รอบโลกนะครับในกรณีนี้ต้องพิจารณาถึงเรดชิฟต์ของความโน้มถ่วง
ด้วยเช่นกันนะครับจงเขาบอกจงคำนวณผลกระทบของการยืดของเวลาและเปรียบเทียบสัมพัทธภาพพิเศษโดยสมมติว่าเครื่องบินเจ็ตบินรอบโลกด้วยอัตราเร็ว300เมตรต่อวินาทีสูงจากผิวโลก10กิโลเมตรนะครับและเส้นรอบวงของโลกประมาณ4คูณ10กำลัง7เมตรนี่นะครับทีนี้เขาบอกว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออัตราส่วนของเดลต้าเอฟหารด้วยเดลต้าเอฟนะครับมันควรจะมีค่าเท่ากับเดลต้าทีหารด้วยทีที่วัดโดยนาฬิกาบนโลกและบนเครื่องบินเจ็ตนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขอนี่ใหม่ไม่เต็มอยู่ดีไม่เป็นไรแนวคิดเรื่องนี้คืออัตราส่วนของเดลต้าเอฟหารด้วยเอฟกับเดลต้าทีส่วนทีเนี่ยมันต้องเท่ากันซึ่งเดลต้าทีส่วนทีนี้นะครับมันเป็นการเทียบกันของนาฬิกาที่วัดบนโลกและบนเครื่องบินเจ็ตนะครับที่เขาบอกว่าเพราะความสูงของเครื่องบินเจ็ตตัวนี้ถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับรัศมีของโลกนะคือสูงจากผิวโลกเลย10กิโลเมตรนะก็ยังถือว่าน้อยมากนะเมื่อเทียบกับรัศมีของโลกเนาะดังนั้นเขาบอกว่าตรงนี้เราสามารถใช้สมการเรดชิฟต์ในสมการที่8ได้นะคือสมการนี้นะจริงตรงนี้เป็นเดลต้า F หารด้วย F ถูกไหมมีค่าเท่ากับ G คูณ H หารด้วย C ทั้ง2แต่นี้ถ้าเรามองว่าผลความแตกต่างของความถี่กับค่าเวลานะครับสัดส่วนมันเท่ากันนะครับเพราะเราสามารถแทนด้านซ้ายของสมการที่8ด้วยเดลต้า T สุทธิได้เลยนะโดยที่ H นะครับค่าของ H สำหรับนาฬิกาบนผิวโลกนะครับ H คือความสูงถูกไหมก็คือ RE นะครับเป็นค่ารัศมีของโลกนั่นเองนะเป็นค่านาฬิกาที่ผิวโลก RE คือรัศมีของโลกเองนะส่วนค่ารัศมีของเครื่องบินเจ็ตนะครับก็คือ RE บวกกับความสูงของเครื่องบินเจ็ตจากผิวโลกคือ10กิโลเมตรนะครับตรงนี้ทีนี้ถ้าเราเอา H นะครับมาหาความต่างคือเดลต้า H นะครับก็หาความสูงของนาฬิกาที่อยู่บนเครื่องบินเทียบกับนาฬิกาที่อยู่บนผิวโลกมันก็คือความสูงของเครื่องบินเจ็ตที่อยู่บนผิวโลกไหมก็มีค่าเท่ากับ A นั่นเองดังนั้น H นี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ A นะครับคือโจทย์มาให้ก็คือ10กิโลเมตรนะฮะแล้วเรามาดูว่าค่า G นะครับที่ระดับความสูง10กิโลเมตรเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับในที่นี้นะครับเขาแทนค่าเนาะเดี๋ยวได้ส่วนทีเข้าไปนะครับเอา G เข้าไปนะฮะที่ความสูงนี้นะครับความสูง10กิโลเมตรก็คือความสูง h นี้นะค่า G มีค่าคงที่นะครับคือ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะแล้วความสูงของเครื่องบินก็คือ 10,000 เมตรหรือ10กิโลเมตรนั่นเองนะหารด้วย C กำลัง2C คือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับยกกำลัง2เข้าไปแล้วก็หาเข้ามาก็ได้ประมาณ 1.09 คูณ10กำลังลบ12นะครับตรงนี้มันไม่มีหน่วยนะครับเพราะว่าอัตราส่วนของเดลต้าทีส่วนทีก็คือหน่วยตัดกันไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ได้จะเป็นตัวเลขที่ไม่มีหน่วยนะที่เขาบอกว่าในการเดินทางรอบโลกเนี่ยของเครื่องบินเจ็ตใช้เวลา45ชั่วโมงก็คือจากรูปก่อนหน้านี้นะครับรูปมันก็มีการเคลื่อนที่ของเครื่องบินนะมันวนไปทางตอนตกกับวนไปทางตอนออกนะครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยมันก็ใช้เวลา45ชั่วโมงเช่นกันนะครับ45ชั่วโมงบินนะแล้วเขาสามารถหาความแตกต่างของนาฬิกาทั้ง2เรือนนี้ได้นะครับเนื่องจากสิ่งที่เรียกว่าRedshift ของความลุ่มถ่วงนะครับโดยที่เดลต้าทีก็จะมีค่ากับ 1.012 คูณกับทีนะครับก็คือย้ายจากหารทีย้ายมาคูฝั่งนี้นะคือ45ชั่วโมงนะก็ทำเป็นวินาทีก็คูณด้วย 3,600 วินาทีต่อชั่วโมงนะถ้าไปเสร็จแล้วเราก็ได้ว่าเดลต้าทีมีค่า
177คูณ10กำลังลบ9วินาทีหรือว่า177นาโนวินาทีนะครับอันนี้ความแตกต่างของนาฬิกา2เรือนนะครับที่อยู่บนเครื่องที่อยู่บนเครื่องบินเจ็ตนะครับกับที่อยู่บนผิวโลกนะทีนี้นาฬิกาที่อยู่บนผิวโลกนะครับที่0ก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณ10กำลัง7เมตรตรงนี้มาจากเส้นรอบวงของโลกนะครับเส้นรอบวงและหารด้วยความเร็วนะครับก็คือถ้าเรามองว่าเราจับนาฬิกาที่บนพื้นโลกนะว่าเครื่องบินโคจรวิ่งวนครบรอบรอบโลกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนาะซึ่งปรากฏว่ามันก็คือระยะทางหารด้วยเวลาเอ้ยระยะทางหารด้วยความเร็วนะครับระยะทางก็4คูณ10กำลัง7เมตรนะครับเส้นรอบวงของโลกนะหารด้วยความเร็วก็คือ300เมตรต่อวินาทีเสร็จแล้วได้133คูณ10กำลัง5วินาทีนะครับซึ่งเขาบอกว่านาฬิกาเพราะว่านาฬิกาบนเครื่องบินเจ็ตจะช้ากว่าดังนั้นผู้สังเกตบนโลกจะวัดเวลาบนเครื่องบินเจ็ตได้เป็นอันนี้ก็ใช้เรื่องของเดลต้าอะไรนะทีเท่ากับเดลต้าทีศูนย์หารด้วยตัวหนึ่งส่วนสแควร์รูทอะไรนะหรือว่าคูณด้วย1สแควร์รูท1ลบเบต้ากำลัง2แบบนี้ก็ได้นะครับเมื่อเบต้าคือ v ส่วน c นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะสปีดพารามิเตอร์ไหมพารามิเตอร์ความเร็วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ v ก็คือ300เมตรต่อวินาทีนะครับหารด้วย c คืออัตราแสงจะเห็นว่าค่าเบต้าอยู่ในสัดส่วนของออเดอร์10กำลังลบ6นะครับเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเมื่อเอามาหาค่าผลต่างของเวลานะครับเดต้าทีคือทีศูนย์ลบทีมีค่าเท่ากับทีศูนย์ตรงนี้นะครับดึงมาฉะนั้นตรงนี้นะครับก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ก็คือจริงเอาทีตรงนี้นะครับทีเท่ากับทีศูนย์คูณกับสแควร์รูทหนึ่งลบเบต้าตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้นะฉะนั้นเราก็ดึงทีศูนย์ตัวโลกออกมานะครับก็ได้ลักษณะนี้ออกมาเสร็จแล้วแทนค่าเบต้าอันนี้เข้าไปนะครับซึ่งเราสามารถทำการประมาณซึ่งในกรณีที่เอา10กำลัง6มาใส่เนี่ยจะเห็นว่าค่าเบต้ากำลัง2มีค่าน้อยมากๆถูกไหมในกรณีนี้เราสามารถใช้อนุกรมกำลังนะครับในการกระจายอนุกรมกำลังออกมาแล้วก็ประมาณค่าได้นะซึ่งผลที่ได้ออกมาเนี่ยเราก็ทำการประมาณ2พจน์แรกนะครับคำถามคือทำไมต้อง2พจน์แรกเพราะว่าเบต้ามีค่าน้อยมากๆเองถ้าเราประมาณพจน์เดียวนะครับคือ1สุดท้ายเห็นว่า1ลบ1ไปก็เหลือ0นะฮะหรือถ้าเราประมาณ3พจน์ไอ้เบต้ากำลัง3มันก็จะน้อยกว่าเบต้า2อย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันน้อยกว่ากันมากขนาดนี้เราก็ประมาณแค่ออเดอร์2ก็พอนะครับเสร็จแล้วเราได้เดต้าทีเนี่ยมีค่าประมาณเบต้ากำลัง2ส่วน2คูณกับ t 0นะครับซึ่งเมื่อเราแทนค่าต่างๆเข้าไปทั้งหมดนะครับเราก็ได้ว่าเดลต้าทีนะครับความต่างของเวลาบนเครื่องบินเจ็ตกับบนผิวโลกมีค่า 6.6 ค่าคูณ10กำลังลบ8วินาทีหรือ 66.5 นาโนวินาทีนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับเวลาเนื่องจากความโน้มถ่วงนะครับก็คือ177นาโนวินาทีเนี่ยเห็นว่ามีค่ามากกว่าเวลาที่ประมาณได้จากการยืดของเวลานะซึ่งจริงๆแล้วบอกว่ามันต้องมีการปรับค่าความถูกต้องเข้ามาก่อนนะครับถึงจะเอาค่าตรงนี้มาใช้ได้จริงๆอีกครั้งหนึ่งนะก็ตัวอย่างนี้ก็จบแค่นี้นะในข้อถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการหน่วงของแสงนะครับการหน่วงของแสงเขาบอกว่ามันเหมือนกับการบ่ายเบนของแสงการบ่ายเบนคือการ
การเบี่ยงหรือการโค้งของแสงอะไรนะหรือว่าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้เพราะแสงก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชิ้นหนึ่งถูกไหมซึ่งเวลาที่มันเกิดการโค้งการหน่วงอะไรต่างตรงนี้มันเป็นผลมาจากไอ้สนามความโน้มถ่วงเองนะครับก็คือลักษณะรูปนะครับเช่นว่าถ้าสมมตินะครับยานอวกาศที่อยู่ไกลโลกมากๆเนี่ยส่งสัญญาณมานะครับแล้วเจอกับหลุมอะไรสักอย่างที่หลุมของสเปซไทม์ซึ่งมีมวลยวดยิ่งอยู่แล้วทำให้ลักษณะของสเปซไทม์หรือการอวกาศในส่วนนี้มันโค้งนะครับนั่นหมายความว่าแสงที่หรือคลื่นวิทยุที่ถูกส่งมานะครับจากยานจากดาวเทียมตรงนี้นะกว่ามันจะถึงโลกแทนที่มันจะพิ่งวิ่งมาตรงถูกป่ะมันก็วิ่งตามเส้นโค้งของการอวกาศนะครับหรือสเปซไทม์นั่นเองก็คือวิ่งมาตามแนวโค้งเพราะเมื่อมันวิ่งตามแนวโค้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของแสงหรือของคลื่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะนานขึ้นนะครับเมื่อนานขึ้นเวลาก็ใช้นานขึ้นซึ่งมันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วแสงช้าลงไหมนะครับเขาเลยเรียกกระบวนการลักษณะนี้เวลาที่เทียบเฉยๆว่าแสงมันโค้งเนี่ยมันก็เหมือนกับแสงทุกหน่วงนะครับทำให้ล่าช้าลงไปเองนะทีนี้ไอวินซาปิโรนะครับเขาได้มีการแสดงให้ผลให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นนะโดยการวัดสัญญาณคลื่นเรดาร์ที่ถูกส่งจากโลกไปยังดาวศุกร์นะครับและสะท้อนกลับมายังโลกนะฮะแล้วสิ่งเกิดขึ้นก็คือตำแหน่งของดาวศุกร์นะครับกับโลกต้องอยู่ในลักษณะนี้นะเห็นว่าดาวศุกร์กับโลกนี่อยู่คนละฝั่งนะครับของดวงอาทิตย์เฉียงกันนิดนึงนะครับดังนั้นเวลาที่ถ้ายิงนะครับคลื่นสัญญาณเนี่ยหรือจากตำแหน่งนะครับเราต้องการให้คลื่นจากดาวศุกร์เนี่ยเวลาผ่านใกล้ดวงอาทิตย์แล้วมันจะมีการโค้งหรือมีการหน่วงของแสงเกิดขึ้นจริงไหมเนี่ยเราให้ดูจากตรงนี้นะครับเมื่อเส้นทางมันเพิ่มขึ้นนะครับเวลาในการเคลื่อนที่ของแสงก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งเราเรียกลักษณะนี้ว่าเกิดการยืดของเวลานะและแน่นอนว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นมันก็เสมือนว่าแสงมีความหน่วงเกิดขึ้นเองนะทีนี้ซาปิโรนะครับเขาทำการวัดในปีคศ1970ในเดือนมกราคมนะครับวันที่25นะเขาพบว่ามีการยืดของเวลาไปประมาณ200ไมโครวินาทีนะครับซึ่งเขาบอกว่าผลตรงนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับคำทำนายจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นะหลังจากนั้นนะครับก็มีการทดลองเพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับการหน่วงของแสงนะครับการทดลองหนึ่งก็คือยานอวกาศไวกิ้งนะครับยานอวกาศไวกิ้งซึ่งเป็นการเดินทางไปยังดาวอังคารในปีคศ1976นะครับแล้วมันก็ให้ผลที่สอดคล้องกับ GR ในระดับ 0.1% ด้วยนะฮะซึ่งนอกจากนี้นะครับนักฟิสิกส์ยังได้รายงานในปีคศ2003นะครับซึ่งในที่นี้เขาทำการวัดจากยานอวกาศแคสซินีนะครับซึ่งยานอวกาศแคสซินีของ NASA เองนะโดยที่แคสซินีเองเนี่ยเดินทางออกจากโลกในปีคศ2002นะครับผ่านดวงอาทิตย์ไปเจอกับดาวเสาร์ที่ฝั่งตรงข้ามในปีคศ2004นะครับซึ่งในกรณีของการวัดสัญญาณในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่านักวิจัยได้ทำการวัดการเปลี่ยนแปลงของความถี่ของคลื่นวิทยุที่เคลื่อนที่ผ่านเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยู่คนละฝั่งระหว่างโลกกับยานอวกาศก็ส่งสัญญาณมานะเพราะฉะนั้นเวลาที่สัญญาณมีการเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเกิดผลเนื่องจากความโน้มถ่วงของ
ของโลกของดวงอาทิตย์นะครับทำให้การอวกาศที่อยู่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยเสมือนยุบลงไปนะเพราะฉะนั้นแสงที่เคลื่อนที่ผ่านมันก็ต้องใช้เวลานานขึ้นเองเพราะระยะทางมันเพิ่มขึ้นเนาะทีนี้เขาบอกว่าคลื่นวิทยุผ่านเข้าใกล้ดวงอาทิตย์แล้วก็มีระยะทางเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นผลจากความโค้งของการอวกาศแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับสอดคล้องกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ในระดับ2ใน10กำลัง5ส่วนเลยทีเดียวนะพูดง่ายว่าอยู่ในมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงนะครับในข้อถัดไปนะครับของเราก็เป็นเรื่องของขอโทษทีเป็นเรื่องของคลื่นความโน้มถ่วงนะครับคลื่นความโน้มถ่วงหรือ gravitational wave นะครับหรือตัวย่อเป็น GW นะครับเขาบอกว่ามันคือความผันผวนของความโค้งของการอวกาศความผันผวนของความโค้งในการอวกาศที่แผ่ออกมาเป็นลักษณะคลื่นนะครับที่เดินทางออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นนะทีนี้เขาบอกว่าถ้าคลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่แสงจริงๆแล้วมันไม่ใช่แสงอยู่แล้วนะครับไม่ใช่คลื่นเป็นไฟฟ้าแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังคลื่นอัตราเร็วแสงอยู่ก็ตามนะครับหมายถึงว่าไอ้คลื่นความโน้มถ่วงนั่นเองนะมันคลื่นที่ด้วยความเร็วอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วแสงนะซึ่งในที่สิ่งสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ก็ทำนายไว้ในปี1966นะครับซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ GR หรือที่สิ่งสัมพันธภาพทั่วไปนั่นเองนะทีนี้คลื่นความโน้มถ่วงนะครับเขาบอกว่ามันจะส่งพลังงานออกมาเป็นรังสีความโน้มถ่วงนะครับออกมาซึ่งเขาบอกว่าในการตรวจสอบหาคลื่นความโน้มถ่วงนะครับมันมีหลักฐานทางอ้อมที่ในสมัยนั้นยังไม่สามารถตรวจวัดได้นะซึ่งในสมัยนั้นเขาบอกว่ามันมีอยู่จริงนะครับคลื่นความโน้มถ่วงนะซึ่งส่วนหนึ่งคือมีการวัดจากระบบดาวคู่เฮาส์แล้วก็เทเลอร์นะครับซึ่งมันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงที่เรียกว่าเป็นลักษณะของมโนทัศน์หรือมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีมากกว่าในความเป็นจริงนะครับทีนี้ถ้าแหล่งกำเนิดที่เป็นไปได้อื่นของคลื่นความโน้มถ่วงนะครับซึ่งอาจจะเป็นดาวคู่ก็ได้นะครับดาวแคระขาก็ได้ดาวนิวตรอนก็ได้หรือหลุมดำเองก็ได้นะครับมวลสารที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับมันจะทำให้เกิดการรบกวนในโครงสร้างนะครับของอวกาศและเวลาดังนั้นการรบกวนที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดการรบกวนขึ้นแล้วมันทำให้สเปซไทม์มีการกระเพื่อมนะครับหรือมันเกิดความรบกวนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ลักษณะของสเปซไทม์ที่มีการกระเพื่อมในรูปของคลื่นเนี่ยมีการส่งผ่านออกไปนะครับด้วยอัตราเร็วแสงซึ่งเขาก็เลยเรียกว่าเป็นคลื่นความโน้มถ่วงนั่นเองนะทีนี้โดยทฤษฎีแล้วนะครับเขามีทฤษฎีรองรับอยู่นะว่าสสารหรือมวลสารต่างๆเนี่ยที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับจะปลดปล่อยคลื่นความถ่วงที่มีความเข้มข้นน้อยๆออกมาและยากจะตรวจจับได้นะคือขั้นในเชิงทฤษฎีนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วก็อาจจะให้ผลที่ใกล้เคียงนะครับไม่จะเป็นต้องเหมือนเป๊ะ 100% นะทีนี้เขาบอกว่ามีเหตุการณ์ที่สามารถทำให้เกิดลักษณะของคลื่นความโน้มถ่วงได้ซึ่งคลื่นความโน้มถ่วงเองเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับอันแรกเลยเป็นการหมุนของดาวเคราะห์เป็นการหมุนของดาวนะครับที่มีมวลมากเช่นระบบดาวคู่นะ
ซึ่งดาวคู่เองเนี่ยอาจจะเป็นดาวนิวตรอน2ดวงหลุมดำ2หลุมก็ได้นะครับที่มีการหมุนรอบๆกันนะสิ่งที่ตามมาคือมันก็ทำให้เกิดการกระเพื่อมหรือการรบกวนของสเปซไทม์ที่อยู่รอบๆนะครับดังนั้นเมื่อมันเกิดการกระเพื่อมขึ้นมามันก็ส่งผ่านออกมาในลักษณะของคลื่นความโน้มถ่วงนั่นเองนะอันที่2นะครับที่ทำให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วงได้คือการระเบิดที่รุนแรงในอวกาศนะครับตัวอย่างเช่นการเกิดซูเปอร์โนวานะครับการชนกันของดาวหรือหลุมดำนะครับหรือว่าการเกิดหลุมดำนะครับหรือการเกิดการระเบิดรังสีแกมมาเป็นต้นนะครับซึ่งพวกนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วงนะครับอันที่3ก็คือการกำเนิดของเอกภพหรือบิ๊กแบงนั่นเองนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าเมื่อในยุคสมัยที่เอกภพมีการเกิดขึ้นมาเนี่ยในยุคแรกเริ่มนะครับมันก็มีการสั่นไหวมีการกระเพื่อมของสเปซไทม์และการอวกาศอยู่เรื่อยดังนั้นคลื่นความถ่วงนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมาเดินทางมาถึงเราได้เช่นกันนะครับและเราสามารถวิเคราะห์และสามารถบอกถึงอาจจะมีความเป็นไปได้ในการที่อธิบายว่าสุดท้ายแล้วกาแล็กซี่หรืออะไรสิ่งต่างๆใดๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับซึ่งหลายๆครั้งเขาก็เรียกว่าเป็นลักษณะของไพรโมเดียลนะครับไพรโมเดียลแบ็คโฮบ้างหรือไพรโมเดียลกราวิเทชันนอลเวฟบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ณปัจจุบันยังไม่เจอนะครับว่าคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมาจากอะไรกันแน่จนเมื่อเร็วๆนี้นะครับจนเมื่อเร็วๆนี้นะมีการวัดได้รับสัญญาณเกี่ยวกับที่เชื่อว่าน่าจะเป็นคลื่นความโน้มถ่วงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของประวัติศาสตร์ของเอกภพนะครับในยุคแต่เกิดบิ๊กแบงนะครับก็เกิดควอนตัมฟลักทูเอชันแล้วก็เกิดอินเฟลชันต่างๆเป็นยุคสมัยต่างๆขึ้นมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนะครับทีนี้เนี่ยในยุคของการเกิดบิ๊กแบงแรกเนี่ยมันมีการกระเพื่อมการสั่นไหวของสเปซไทม์นะครับแล้วทำให้เกิดสิ่งเรียกว่ากราวิเทชันเวฟขึ้นมาได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้นะครับเวลาเกิดขึ้นความโน้มถ่วงเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้สเปซไทม์เนี่ยเกิดการบิดเบี้ยวในทิศทางต่างนะครับเหมือนในรูปนะจะเห็นว่าในกรณีที่อันนี้ลูกศรออกนะครับลูกศรออกดูลูกศรออกก่อนจะเห็นว่ามันถูกดึงออกไปด้านข้างนะครับทั้งสองข้างเลยเพราะฉะนั้นมันเกิดการเบ้เอ็นเป็นลักษณะวงรีในแนวนอนนะครับแต่พอลูกศรเข้ายังไงมันเกิดการเบ้การเอ็นขึ้นมาในลักษณะของวงรีแนวตั้งนะครับทีนี้เขาบอกว่าเราสามารถบอกความแรงของคลื่นความโน้มถ่วงได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความเครียดนะครับหรือสเตรนนั่นเองซึ่งความเครียดเนี่ยเป็นความเครียดของอะไรของอวกาศหรือสเปซไทม์ที่คลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ผ่านไปนะครับซึ่งอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงของทิศทางที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ยังไม่แน่นอนแต่ว่าณปัจจุบันเขาก็สามารถประมาณได้นะครับให้อยู่ในออเดอร์ของประมาณ10^-21นะครับซึ่งเขาก็ประมาณให้อยู่ในเลขของ h ซึ่งตรงนี้ก็อย่าสับสนกับค่าของที่ของพลังนะครับโอเคนอกจากนี้นะครับมันยังคลื่นความโน้มถ่วงเองเนี่ยมันมีสมบัติที่เรียกว่าสมบัติของการโพลาไรซ์หรือการโพลาไรเซชันเองนะครับก็คือลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะของพลัสโพลาไรเซชันนะครับคื
ส่วนอันนี้นะครับเป็นลักษณะของcross นะครับ polarization นะครับเป็น polarization แบบกากบาทนะครับก็สามารถเกิดได้ทั้งคู่นะครับส่วนการวัดคลื่นความโน้มถ่วงนะครับเขาบอกว่าเป็นอะไรที่วัดได้ยากมากเลยซึ่งการเปลี่ยนแปลงของทิศทางหรือค่า h มีค่าขนาดมีค่าน้อยมากเองนะ10กำลังลบ6นะตัวอย่างอันนึงที่เขาค้นพบว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วทำให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วงขึ้นมาจริงก็คือระบบดาวนิวตรอนที่หมุนรอบกันนะครับด้วยความถี่ประมาณ100เฮิรตซ์นะครับห่างจากโลกประมาณ100เมกะพาเซกนะฮะพาเซกเป็นหน่วยความยาวนะครับเป็นหน่วยที่นักจักรวาลวิทยาชอบใช้กันนะซึ่งเขาบอกว่าการวัดไอ้คลื่นความถ่วงเนี้ยเวลาวัดโดยตรงค่อนข้างยากนะครับแต่วัดโดยอ้อมเนี่ยได้ทีนี้การวัดพลังงานที่สูญเสียไปในระบบดาวคู่นะครับอย่างดาวนิวตรอน2ดวงที่โคจรรอบกันนะครับก็ถูกวัดโดยไนฮาวแล้วก็เทเลอร์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของสเปซเอ้ยไม่ใช่เป็นอุปกรณ์วัดคลื่นความโน้มถ่วงนะครับที่อยู่ที่อเมริกานะครับเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่า LIGO นะครับหรือ Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory นะครับซึ่งนำโดยกลุ่มวิจัยจาก Caltech และ MIT นะครับก็เป็นลักษณะของตัวยิงนะครับอยู่ตรงนี้นะเป็นตัวยิงเลเซอร์นะครับแล้วก็มีตัวสปลิตเตอร์ตัวแบ่งนะครับตัวแบ่งสัญญาณให้ทะลุผ่านส่วนหนึ่งซ้อนไปยังเส้นนี้ส่วนหนึ่งนะครับ L2ตัว L1 นี้นะครับมันก็มีการยิงเลเซอร์ผ่านมาทะลุผ่านมานะครับแล้วก็มีการซ้อนกลับไปกลับมานะฮะเกิดขึ้นแล้วก็เขากลับมาก่อนจะเข้าสู่ไอ้ตัวดีเทคเตอร์นะครับอย่างตัวอย่างที่เขาทำจริงนะครับไอ้ตัว L เนี่ย L1 L2 เนี่ยจริงๆน่าถึงตรงไม่แน่ใจว่าทำแค่ส่วนนี้หรือเปล่าหรือทำทั้งหมดนี้นะครับระยะทางนี้นะครับจนถึงปลายข้างนี้4กิโลเมตร2ข้างนะครับข้างละ4กิโลเมตรซึ่งในอเมริกาเองนะครับมันก็จะมีฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่2ฐานคือที่ตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะอันนี้เป็นฐานที่ฮาร์ฟอร์ดนะครับฮาร์ฟอร์ดส่วนข้างล่างนะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฐานจากที่ไหนนะอันนี้เป็นฐานจากฮาร์ฟอร์ดกับที่ไหนจำไม่ได้ละแต่ไม่ใช่คาเทคอยู่นี่ MIT อยู่นี่นะครับนี่ฮันฟอร์ดLA มั้งถ้าจำไม่ผิดลอสแอนเจลิสนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาคลื่นความโน้มถ่วงมานะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้ก็คือไอตัวเซนเซอร์รับความเปลี่ยนแปลงนะครับที่ยาวข้างละ4กิโลเมตร4กิโลเมตรก็อยู่บนพื้นโลกนี้อันนี้คือลักษณะของคลื่นความโน้มถ่วงที่มาถึงโลกนะครับมันก็จะมีการยืดออกบีบอัดทิศทางหนึ่งนะครับยืดทิศทางหนึ่งบีบอัดทิศทางหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนเครื่องสับของคลื่นเสียงนะครับหรือเหมือนรูปตรงนี้แหละนะนี่เห็นไหมมันก็ถูกยืดอันหนึ่งบีบอัดทิศทางหนึ่งนะครับตลอดเวลาเองนะครับรูปนี้นะพี่นะครับซึ่งเวลาที่มันยืดออกแล้วก็หดกลับเข้ามาแล้วก็มีการบีบอัดทิศทางหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คื
การยืดและการปฏิบัติมีการกลับไปกลับมานะครับจากสีแดงนะครับสีแดงวนไปจนครบแล้วก็สลับเป็นสีน้ำเงินนะครับแดงเสร็จก็ตามน้ำเงินแดงเสร็จตามน้ำเงินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอ้ตัวเครื่องตัววัดสัญญาณความแตกต่างนะครับก็คือจากไอ้เครื่องตัวนี้แหละนะของจริงเหมือนเขามีกระจกห้อยอยู่นะครับแล้วก็มีการสะท้อนของแสงนะครับกลับมาแล้วก็มารวมกันนะครับที่เอาหนึ่งสองที่กระจกนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวไอ้นะลำแสงที่มันรวมกันเนี้ยมันก็จะเข้ามาสู่ไอ้ตัวดีเทคเตอร์ที่อยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้ไอ้ขึ้นความร้อนถ่วงนะครับเวลาที่มันยืดออกข้างหนึ่งหดข้างหนึ่งถูกไหมเพราะเวลาที่ตั้งชุดสำรวจในรูปของแบบมุมตั้งฉากนี้นะครับเวลาที่มันมีการบีบอัดหรือขยายเนี่ยมันก็สามารถดีเทคได้ง่ายกว่านี่เองนะครับตัวที่มันก็จะมีกระจกติดอยู่ด้วยนะครับซึ่งเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของลำเลเซอร์หรือการแทรกสอดกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์หรือมีลักษณะคลื่นที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งก็สามารถตรวจสอบได้นะครับซึ่งลักษณะของสัญญาณที่ตรวจวัดได้นะครับบอกว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับคือมันก็จะขึ้นลงๆขึ้นลงแบบนี้นะครับบางครั้งก็ตรงนี้เป็นลักษณะของout of phase นะครับคืออยู่เฟสตรงข้ามกันเลยหักล้างกันเกือบหมดนะครับอันนี้ก็ out of phase นะครับตัวนี้มันเฟสไม่ตรงอะไรสักอันนะครับแต่ว่ามันก็ให้ผลที่พอจะอนุมานต่อไปได้นะครับนี่คือสัญญาณที่เปรียบเทียบได้จาก2ที่2แหล่งนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการตรวจวัดขึ้นความถ่วงครั้งแรกที่ตรวจวัดได้เนี่ยคือในวันที่14กันยายน1คศ2000พศนะครับพศ2558นะครับเวลา 16.51 นาทีอันนี้เป็นเวลาที่ประเทศไทยนะครับทีนี้ก็บอกว่าจากการวิเคราะห์นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไอ้หลุมดำที่ไม่ใช่หลุมดำอะไรนะไอ้ตัวคลื่นความเวลาที่มันหมุนวนนะครับหลุมดำเนี้ยมันมีการหมุนวนเข้ามากันมันก็สปอตปล่อยคลื่นออกมาใช่ไหมมันก็จะมีเกิดทำการวัดสัญญาณแสงสันนี้ออกมานะครับแล้วไอ้ตัวฐานที่อยู่บนโลกเองเนี่ยมันก็เกิดการยืดในแนวอาจจะเป็นแนวตั้งฉากครับหดในแนวที่จะขยายในแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับก็หดขยายขยายขยายแบบนี้เรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคลื่นความร้อนที่เกิดจากหลุมดำสองลูกนะครับตรงนี้ซึ่งตัวอย่างอันนึงก็คือดาวที่มีมวลเป็นสัดส่วนเท่าดวงอาทิตย์หรือว่าอีกดวงนึงก็29เท่าของมวลดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับเวลาที่มันโคจรเข้ามาใกล้กันมันก็เกิดทำให้เกิดการกระเพื่อมของสเปซไทม์แบบนี้นะครับหรือถ้ามีอันนี้เป็นรูปที่เขาเอาไปแมปปิ้งเอาไปใส่สีนะครับให้มันสวยงามนะก็เป็นสักการเมิร์ฟรวมกันของดาวเคราะห์นะครับหลุมดำสองอันนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้หลุมดำที่มีการชนกันแล้วก็ยุบลงกันเนี่ยห่างไปประมาณ700ล้านปีแสงนะครับซึ่งเขาให้ชื่อว่าเป็น GW150914ครับอันนี้เป็นชื่อของคลื่นความร้อนถ่วงนะครับ GW150914 หลังจากนั้นนะครับ
มีการตรวจวัดได้ครั้งที่2ในวันที่25ธันวาคมพ.ศ. 2558นะครับจากการชนกันของหลุมดำ2หลุมเมื่อประมาณ 1.5 พันล้านปีที่แล้วนะครับซึ่งเขาก็ให้ชื่อของหลุมดำนี้ว่าเป็น GW 151อะไรเอ่ยมีชัด GW 151266ครับGW 151266อันนี้คือชื่อของหลุมดำที่2อันนี้อันเดียวกันนะครับว่าได้ซึ่งเขาคาดว่าไอ้ตัวการชนกันของหลุมดำเนี่ยเกิดขึ้นที่ประมาณ 1.5 พันล้านปีที่แล้วนะครับ 1.5 พันล้านปีที่แล้วนะอันนี้เป็นลักษณะของคลื่นความถ่วงที่วัดได้ที่ลิฟวิงตันนะครับโซนี่แฮนฟอร์ดนะครับอันนี้เป็นสองกราฟิกที่เขาสร้างขึ้นมานะครับดูว่าโอเคในกรณีที่หลุมดำสองหลุมโคจรรอบกันนะครับเชื่อว่าคลื่นสัญญาณทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ได้สร้างสัญญาณออกมาคล้ายกันด้วยทั้งสองแหล่งครับแล้วเมื่อมีการโคจรเข้าใกล้กันใกล้กันขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็มีการเมิร์จรวมกันนะครับแล้วกลายเป็นดาวเคราะห์ดาวดวงเดียวออกมานะครับแบบนี้นะครับรอยอย่างตรงนี้นะครับเป็นร่องรอยของหลุมดำที่เกิดขึ้นที่มีอยู่จริงนะก็ข้างบนนี้เป็นลักษณะของหลุมดำที่มีการยุบรวมกันเนาะเวลาที่มันยุบร่างดูดกลืนกันเข้าไปเนี่ยหน้าในบริเวณนี้มันมีความผันผวนสูงนะครับดังนั้นเวลาที่ตำแหน่งที่เกิดความถ่วงเนี่ยมันก็จะวัดได้ให้หดที่สอดคล้องกับนี่นะครับอันนี้คือหลุมดำที่เมิร์ชรวมกันค่อยเมิร์ชออกมาแล้วกลายเป็นหลุมดำเดียวครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันเมิร์ชรวมกันเนี่ยค่าสัญญาณที่ได้เนี่ยก็จะสูงมากเช่นกันนะครับอันนี้เป็นวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับคลื่นความถ่วงนะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการดูเรื่องของเป็นเรื่องของสเปซไทม์เนาะอันนี้เป็นเห็นว่ามันเมื่อมันโผล่ขึ้นมันสเปซไทม์แล้วเนี่ยเวลาที่มวลสารอื่นวิ่งอยู่เนี่ยมันก็วิ่งอยู่ภายใต้ของโครงการอันนี้คือกรณีที่มันหมุนวนทั้งรอบกันมันก็เกิดการกระเพื่อมของสเปซไทม์นะครับก็คล้ายกับการเกิดคลื่นนะครับที่เราเรียกว่าคลื่นความถ่วงเองนะอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดคลื่นความถ่วงนะครับ
ันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับมีการสร้างแอนิเมชันเข้ามาอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆในทางฟิสิกส์นะครับ phdcomic.com/tv ทีนี้มันไม่ได้ตรวจวัดแค่ได้แค่2ครั้งนะครับขึ้นผมดูครั้งที่3ที่ตรวจวัดได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหลุมดำนะครับที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 3,000 ล้านปีแสงนะครับก็ให้ชื่อว่า GW170104 นะครับครั้งที่4จากหอสังเกตการไลโก้เวอร์โก้ที่ประเทศอิตาลีนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2560นะครับซึ่งเกิดจากหลุมดำ2หลุมชนกันเหมือนเดิมนะครับก็เขาบอกว่าห่างจากทางช้างเผือกไป 1.8 พันล้านปีแสงนะครับและมีชื่อว่า GW170814 นะครับส่วนการวัดครั้งที่5นะครับก็มาจากหอสังเกตการไลโก้และเวอร์โก้เช่นกันนะครับในวันที่17สิงหาคม2560นะครับบอกว่าอันนี้เกิดจากดาวนิวตรอนนะครับที่ชนกันนะครับและอยู่ห่างจากเราไปประมาณ130ล้านปีแสงนะครับให้ชื่อว่าเป็น GW170817 นะครับอันนี้คือทรงกลมท้องฟ้านะครับแล้วก็เขาก็ทำการแมปนะครับว่าเราสามารถตรวจสอบนะครับลักษณะสัญญาณตรงนี้เนี่ยได้ในทิศทางไหนอันนี้คือเส้นตรงนี้นะครับคือกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานะส่วนลักษณะของคลื่นต่างๆตรงนี้นะครับก็เป็นคลื่นที่พบในปีต่างๆกันไปนะครับก็ดูจากชื่อจากสัญญาณของแต่ละเส้นนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากโปรเจกต์ที่อยู่บนเขาเรียกว่า Cloud Base นะครับหรือ LIGO แล้วเนี่ยยังมีโครงการที่เราเรียกว่าเป็น Space Base นะครับหรือมีฐานนอกโลกนะฮะในอวกาศมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า LISA นะครับหรือว่า Laser Interferometer Space Antenna นะครับซึ่งเป็นโครงการตรวจวัดคลื่นความถี่ถ่วงบนอวกาศซึ่งใช้ยานอวกาศ3ลำนะครับแต่ลำอยู่ห่างกันประมาณ5ล้านกิโลเมตรนะครับคือลักษณะนี้ยานอวกาศ3ลำนะครับแต่ลำอยู่ห่างกัน5ล้านกิโลเมตรนะตัวนี้นะครับตัวลิซ่าเมื่อก่อนเขาใส่ไอ้ตัว E เข้าไปด้วยคือมาจาก Evolved Laser Interferometer Space Antenna นะครับแต่ปัจจุบันเขาตัดตัว E ออกไปนะครับเพื่อความกระชับและความง่ายนะในการอ่านเนาะซึ่งเขาบอกว่าโครงการนี้นะครับ NASA เคยถอนตัวไปครั้งหนึ่งละตอนหลังมาเนี่ยก็คือเหมือนกับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาร่วมมือกับสภาพยุโรปนะครับของสภาพยุโรปโครงการอวกาศของสภาพยุโรปนะฮะทางยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะคือ ESA เอง ESA นะครับหรือ European Space Agency นะครับ NASA ของอเมริกานะครับของทางยุโรปเรียกว่า ESA นะครับหรือ ESA นะซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับบอกว่าคาดว่าจะสามารถลันช์ก็คือเริ่มโครงการหรือปล่อยยานขึ้นไปในอวกาศได้ในปีค.ศ. 2034นะครับก็อีกประมาณ13ปีเอ้ย13ปีนะครับแล้วแต่ลำก็ยิงเลเซอร์เข้าหากันนะครับฐานบนก็เป็นโซลาร์เซลล์นะครับก็หมายความว่ายานพวกนี้ก็รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลานะครับแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานของเครื่องยนต์ของมันเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบไอ้ลักษณะของเครื่องความถี่ถ่วงได้เนี่ยไอ้เลเซอร์เหล่านี้นะครับมันก็จะให้ผลของความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นหรือมีลักษณะของการเกิดการแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือโปรเจกต์สำหรับSpace Base นะครับในหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของหลุมดำเนาะอ
หลุมดำนะครับเขาบอกว่าเป็นวัตถุท้องฟ้านะครับที่เป็นปริศนาที่สุดที่ได้รับการถกเถียงมันกันมาอย่างยาวนานว่ามันคืออะไรกันแน่นะตั้งแต่ปีค.ศ.1796นะครับ1796ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเกิดหลุมดำเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เกิดขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ามันมาจากวิวัฒนาการของดาวฤกษ์นะครับซึ่งเมื่อดาวฤกษ์มีวัฒนาการของมันเองแล้วเนี่ยสุดท้ายหลังจากที่มันสิ้นอายุขัยแล้วมันจะกลายเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับมวลเริ่มต้นของดาวฤกษ์นั้นนะครับซึ่งนักดาราศาสตร์เขาบอกว่าเขาจำแนกประเภทของจุดจบของดาวฤกษ์เอาไว้ต่างกันดังนี้นะครับ 1. ดาวที่มีมวลตั้งต้นน้อยกว่า2เท่าของมวลดวงอาทิตย์นะครับมวลตั้งต้นน้อยกว่า2เท่าของมวลดวงอาทิตย์เขาบอกว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงแล้วก็จบชีวิตที่กลายเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์แล้วก็ดาวแคระขาวคาร์บอนนะครับอันที่2นะครับดาวที่มีมวลตั้งต้นประมาณ 2-8 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ตรงนี้จะกลายเป็นดาวยักษ์แดงแล้วก็จบชีวิตกลายเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์นะครับและดาวแคระขาวออกซิเจนนะครับอันที่3นะครับคือดาวที่มีมวลตั้งต้นอยู่ในช่วง 8-18 เท่าของมวลดวงอาทิตย์นะครับตรงนี้ก็มันจะขยายตัวเป็นดาวยักษ์ใหญ่สีแดงก่อนนะครับจากนั้นก็จบชีวิตที่ซูเปอร์โนวานะครับแล้วสุดท้ายกลายเป็นดาวนิวตรอนนะอันที่4ก็คือดาวที่มีมวลตั้งต้นมากกว่า18เท่าของมวลดวงอาทิตย์นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่สีแดงแล้วก็จบชีวิตเป็นซูเปอร์โนวาและสุดท้ายกลายเป็นหลุมดำนะว่าหลุมดำจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากดาวเคราะห์ไม่ใช่ดาวฤกษ์นะครับที่มีมวลตั้งต้นมากกว่า18เท่าของมวลดวงอาทิตย์นะครับถึงจะสามารถกลายเป็นหลุมดำได้นี่คือลักษณะของวงจรชีวิตของดาวฤกษ์นะครับตัวนี้ก็มาจากเนบิวลาก่อตัวเป็นดาวฤกษ์นะครับถ้าเป็นดาวฤกษ์มวลปานกลางนะครับมันจะแข่ตัวออกมากลายเป็นดาวยักษ์แดงแล้วก็กลายเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์นะครับกลายเป็นดาวแคระขาวนะครับหรือถ้ามวลมีมากขึ้นนะครับมันก็จะมาเส้นทางข้างล่างคือเป็นดาวนี้คือดาวฤกษ์นะครับมีมวลมากแล้วก็กลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่สีแดงแต่สุดท้ายเกิดซูเปอร์โนวาแล้วก็โอกาสของมันก็อาจจะกลายเป็นดาวนิวตรอนก็ได้หรือจบที่หลุมดำก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามวลตั้งต้นของมันมีค่ามากหรือน้อยเท่าไหร่นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยหลุมดำนะครับยังบอกว่ามันคือเทหะวัตถุในเอกภพที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากนะครับมีแรงโน้มถ่วงสูงมากซึ่งไม่มีอะไรรอดออกมาได้นะครับแม้แต่แสงอันนี้คือลักษณะของผิวดาวทั่วไปนะครับแสงเวลาที่มันกระจายตัวออกไปเนี่ยมันก็จะพุ่งออกมาตามรัศมีแบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นดาวนิวตรอนนะครับรังสีแสงที่อยู่ใกล้เป็นไงมันก็เริ่มหน่วงนะเริ่มช้าหรือแบบนี้นะครับพอแสงพุ่งออกไปมันจะโค้งกลับนะลักษณะนี้คือลักษณะของดาวนิวตรอนนะส่วนหลุมดำนะครับแสงทั้งหมดที่พุ่งออกไปเนี่ยมันจะโค้งกลับมาอย่างหลุมดำเหมือนเดิมนะครับพูดง่ายคือแสงไม่สามารถหลุดรอดออกไปได้นะส่วนนี้เป็นวงจรชีวิตของดาวฤกษ์นะครับเริ่มต้นจากการมาจากเนบิวลานะครับการรวมตัวกลายเป็นฝุ่นนะครับกลุ่มเมฆฝุ่นแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นสีเหลืองโปรโตสตาร์นะครับคือเป็นดาวยุคแรกเริ่มนะครับสุดท้ายเนี่ยพอเป็นโปรโตสตาร์ปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะจบชีวิตก็ได้นะถ้ามวลมันน้อยมันก็จบชีวิตกลายเป็นดาวแคระน้ำตาลนะครับหรือถ้ามีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเข้าสู่สิงค์เมนซีเควนต์เป็นดาวยักษ์แดงสุดท้ายกลายเป็นดาวแคระขาวหรือจบที่เป็นดาวแคระดำนะครับหรือถ้ามวลมากขึ้นนะครับมวลมากขึ้นก็เกิดเป็นซูเปอร์โนวาและซูเปอร์โนวาเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่กลายเป็นเนบิวลาเดิม
หรือกลายเป็นดาวนิวตรอนนะครับหรือสุดท้ายก็กลายเป็นหลุมดำหลังจากเกิดซูเปอร์โนวาขึ้นมาแล้วนะครับแต่ดาวเคราะห์ขาวหรือดาวเคราะห์ดำเหล่านี้นะครับมันไม่มีการเกิดซูเปอร์โนวาก่อนนะครับทีนี้เนี่ยหลุมดำนะครับเขาบอกว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีขอบเขตเป็นของตนเองซึ่งเราเรียกว่าเป็นขอบฟ้าเหตุการณ์นะครับหรือ Event Horizon นะครับที่ตำแหน่งรัศมีชวัตชิลนะครับคือถ้าเราตามรูปนะครับจุดศูนย์กลางนะครับเราเรียกว่าจุดซิงคูลาริตี้นะครับหรือภาวะจุดภาวะเอกฐานนะครับส่วนขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ Event Horizon คือขอบฟ้าขอบระหว่างขาวกับดำนะครับเป็นการเป็นการระบุขอบเขตของหลุมดำนะครับว่าอยู่ขนาดถึงตรงไหนนะแล้วก็รัศมีของหลุมดำเองเนี่ยก็สามารถคำนวณได้ด้วยสมการที่เรียกว่าเป็นสมการของชวาร์ทชิลด์นะครับซึ่งเราสามารถคำนวณค่ารัศมีของฮับเบิลนะครับหรือว่ารัศมีของชอตชิลนะครับตรงนี้ตัวที่2ข้างที่ G ข้างที่คมนองสากลนะครับ C คืออัตราเร็วแสงนะครับ M BH ตรงนี้ก็คือเป็นมวลของแบล็คโฮลนั่นเองนะครับเพราะถ้าเราแทนค่า 2G แล้วก็ C ของ2นี้เข้าไปทั้งหมดนะครับมันจะได้เป็นสมการที่12มาคือ 1.5 คูณ10กำลังลบ27เมตรต่อกิโลกรัมคูณกับเมตรต่อกิโลกรัมนะครับก็สามารถใช้สมการนี้เอาไปคำนวณได้เลยนะครับโดยที่ MBH คือมวลของวัตถุอะไรก็ตามนะครับที่สมมุติว่ามันจะเกิดกลายเป็นหลุมดำนั่นเองหลุมดำสามารถกล่าวได้อย่างว่าเป็นซากครับเป็นซากของดวงดาวนะหลังจากสิ้นอายุขัยของดวงดาวไปแล้วซึ่งสสารต่างๆที่เคยเกิดเป็นดาวฤกษ์ทางนั้นนะครับมันก็มารวมตัวกันภายหลังจากการเกิดซูเปอร์โนวานะครับเศษต่างๆเหล่านั้นก็มาถูกอัดถูกบีบถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันนะครับแล้วมันก็ยิ่งดูดมากเข้ามากเข้าจนกระทั่งดูดตัวเองเข้าไปด้วยนะครับจนกลายเป็นภาวะเอกฐานนะครับหรือว่าซิงคูลาริตี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับเป็นการคำนวณหารัศมีของชอตชิลด์นะครับทีนี้เราใช้สมการที่12นะครับก็คือ RS คูณกับ1.5 คูณ10กำลังลบ27คูณกับ M นะครับซึ่งในนี้เนี่ยเขาบอกว่าจงหารัศมีของชอตชิลด์นะครับก็คือ RS ตัวนี้นะของดวงอาทิตย์กับของโลกนะครับดังนั้นเราใช้มวลของดวงอาทิตย์และมวลของโลกแทน M ตัวนี้นะทีนี้มวลของดวงอาทิตย์นะครับก็มีค่าประมาณนะครับ 2.0 คูณ10กำลัง30กิโลกรัมนะแล้วก็มวลของโลกนะครับเราให้เป็น ME นะครับมีค่า 6.0 คูณ10กำลังลบ24กิโลกรัมนะอันนี้คือมวลของโลกนะเสร็จแล้วเราก็เอามวล MS เข้าไปแทนในส่วนนี้ก็เราสามารถมาแทนในส่วนนี้เราก็สามารถหารัศมีของชอตชิลด์นะครับของดวงอาทิตย์ได้ประมาณ3กิโลเมตรนะครับส่วนรัศมีชวัตชิลด์ของโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ9มิลลิเมตรนะก็ทีนี้เราก็ได้คำตอบก็ตอบแค่นี้นะครับนี่เรามาดูเรื่องของหลุมดำกันต่อนะครับในมุมของ GR เขาบอกว่าการโอกาสไม่ได้ราบเรียบเสมอไปนะครับเพราะว่ามีมวลสารมีอะไรต่างอยู่ในนั้นนะทีนี้เขาบอกเมื่อมีดาวฤกษ์ที่มีมวลตั้งต้นมากกว่า18เท่าของมวลดวงอาทิตย์แน่นอนว่าสิ่งที่อยู่ขายของมันต้องกลายเป็นหลุมดำแน่นอนนะก็คือเกิดสถานีนะครับหลุมดำเกิดเป็นหลุมขึ้นมา
แล้วก็มีเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์และจุดเอกฐานนะครับอยู่อันนี้คือลักษณะของเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์แล้วก็จุดเอกฐานนะครับอีเวนต์ฮอริซอนนะครับสีแดงแล้วก็เอกฐานคือจุดที่ทุกสิ่งอย่างรวมอยู่ตรงนี้นะหรือนี่คือหลุมดำอันหนึ่งนะครับและหลุมดำเองเนี่ยก็สามารถจำแนกออกเป็นได้หลายประเภทนะครับเรามาดูทีละอันกันนะครับอันแรกเลยเราเรียกว่าเป็นหลุมดำชวัตชิลนะครับเป็นหลุมดำที่ง่ายที่สุดคือมีเพียงมวลไม่มีประจุไม่มีมวลเมนตัมเชิงมุมนะครับพูดง่ายคือไม่มีการหมุนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นหลุมดำที่ที่ให้ผลเฉลยสำหรับสมการไอน์สไตน์นะครับในกรณีของหลุมดำชวาร์ทชิลด์นะครับสามารถให้ผลเฉลยออกมาได้นะ2หลุมดำที่มีประจุไฟฟ้าแต่ไม่หมุนนะครับเขาบอกว่าหลุมดำแบบนี้อธิบายได้ด้วยทฤษฎีของไลเนอร์นอร์สตอมนะครับอันที่3เป็นหลุมดำที่มีการหมุนแต่ไม่มีประจุไฟฟ้ามันสลับกันกับข้อ2นะครับแบบที่2นะครับก็ตามทฤษฎีแล้วก็คือช่วยไม่ได้นะขอโทษทีนะเบลอไปหน่อยหลุมดำที่มีการหมุนไม่มีประจุไฟฟ้านะครับกับอันที่2เป็นหลุมดำที่มีประจุไฟฟ้าแต่ไม่หมุนนะครับอันที่2เนี่ยอธิบายได้ด้วยทฤษฎีของไลเนอร์นอร์สตอมนะครับส่วนอันที่3เนี่ยอธิบายได้ด้วยทฤษฎีของเคอร์นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นการรวมกันของอันที่2และอันที่3ก็คือเป็นหลุมดำที่มีทั้งประจุไฟฟ้าและก็มีการหมุนเกิดขึ้นนะครับซึ่งในที่นี้สามารถอธิบายได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีเคอร์นิวแมนนะครับก็เป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับแล้วก็ยากพอสมควรนะนอกจากนี้นะครับอันนี้เมื่อกี้คือเป็นแบ่งหลุมดำตามลักษณะของการหมุนนะครับแล้วก็ประจุไฟฟ้านะแต่ทั้งนี้หลุมดำเขายังสามารถจำแนกออกได้ตามมวลและขนาดของหลุมดำได้อีกด้วยนะครับก็คือขึ้นแบ่งออกเป็นอีก4ชนิดก็คือ1นะครับหลุมดำมวลยวดยิ่งนะครับทีนี้มันไอ้หลุมดำมวลยวดยิ่งคือมีมวลประมาณมีมวลเท่ากับโดยประมาณคือร้อยพันล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์นะครับหรืออยู่ในประมาณออเดอร์ประมาณ10^5ถึง10^9เท่าของมวลดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็มีขนาดตั้งแต่ 0.001 AU ถึง10 AU นะครับ AU คือ Astronomical Unit นะครับ1 AU คือระยะทางระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยนะครับนั่นคือระยะทาง1 AUซึ่งเขาเชื่อว่าหลุมดำแบบนี้เนี่ยมีอยู่จริงนะครับโดยเฉพาะศูนย์กลางของกาแล็กซี่ส่วนใหญ่รวมถึงกาแล็กซี่ทางช่างเพื่อของเราด้วยนะอันที่2นะครับเขาบอกเป็นหลุมดำมวลปานกลางนะครับคือมีมวลหลายพันเท่าหลายพันเท่านะครับของมวลดวงอาทิตย์หรืออยู่ออเดอร์10^3เท่าของมวลดวงอาทิตย์นะครับซึ่งเขาบอกว่ารัศมีของมันเนี่ยก็ประมาณเท่ากับโลกนะครับแต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับว่าหลุมดำขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะซึ่งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการชนกันของหลุมดำที่มีมวลขนาดต่ำแล้วก็ยุบรวมกันนะครับกลายเป็นหลุมดำมวลปานกลางขึ้นมานะครับอันที่3เขาบอกว่าเป็นหลุมดำจากดาวฤกษ์นะครับหลุมดำจากดาวฤกษ์เขาบอกมวลต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 1.5-3 เท่าของมวลดวงอาทิตย์จนกระทั่ง15-20เท่าของมวลดวงอาทิตย์นะครับก็เป็นหลุมลักษณะของหลุมดำจากดาวฤกษ์ทั้งหมดนะ
ซึ่งหลุมดำชิ้นนี้เขาบอกว่าเกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์เดี่ยวนะครับหรืออาจจะเป็นการรวมกันของดาวนิวตรอนคู่ก็ได้นะครับอันที่4เป็นหลุมดำจิ๋วนะครับหลุมดำจิ๋วนี้เขาบอกว่ามีมวลน้อยมากกว่ามวลของดาวฤกษ์มากหรือสูงสุดประมาณมวลเท่ากับมวลของดวงจันทร์ของโลกเท่านั้นนะครับมีขนาดสูงสุดคือ 0.1 มิลลิเมตรนะฮะและเป็นหลุมดำที่ได้รับอิทธิพลจากกลศาสตร์ควอนตัมมากที่สุดเพราะว่ามีขนาดเล็กในระดับสเกลของอะตอมนะครับแล้วก็ยังไม่มีกลไกที่อธิบายการเกิดหลุมดำที่นี้ได้เช่นกันนะครับในปัจจุบันทีนี้จากทฤษฎีการพองตัวของเอกภพนะครับหรือทฤษฎีอินเฟลชันเขาบอกว่ามีการแสดงเห็นถึงหลุมดำที่นี้เกิดขึ้นมาแต่ยุคแรกเริ่มของการเกิดเอกภพแล้วนะแล้วก็จากทฤษฎีรังสีของฮอว์กิงนะครับเขาสามารถทำนายว่าหลุมดำประเภทนี้จะระเหยหายไปได้ซึ่งจะเกิดเป็นแสงส่องวาบขึ้นมานะครับระหว่างการแผ่รังสีแกมมานะอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับว่าหลุมดำแบ่งเป็น4อย่างคือหลุมดำมวลจุดยิ่งหลุมดำมวลบานกลางหลุมดำจากดาวฤกษ์แล้วก็หลุมดำจิ๋วนะครับในการตรวจสอบหาหลุมดำนะครับเขาบอกเป็นอะไรที่ยากมากเลยเพราะว่าขนาดแสงเองเนี่ยยังหลุดออกจากหลุมดำไม่ได้เลยนะครับสตีเฟนฮอว์กิงเขาเลยได้ประยุกต์ทฤษฎีควอนตัมในการแก้ปัญหานี้โดยเสนอว่ามีพลังงานหลุดรอดออกมาจากหลุมดำได้คล้ายกับสเปกตรัมพลังงานความร้อนซึ่งเรียกว่าการแผ่รังสีของฮอว์กิงนะครับหรือฮอว์กิงเรดิเอชันเองการเกิดการแผ่รังสีของฮอว์กิงเขาบอกว่าเราสามารถจินตนาการว่าอนุภาคจะถูกดึงดูดจากภายนอกของฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำนะครับซึ่งอนุภาคนั้นได้รับพลังงานจากสนามความโน้มถ่วงของหลุมดำเสร็จแล้วเมื่อมันเข้าใกล้ของฟ้าเหตุการณ์คู่อนุภาคระหว่างคู่ระหว่างอนุภาคกับแอนติอนุภาคจะมีการถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็อันนึงนะครับถูกดึงดูดเข้าไปในหลุมดำอีกอันนึงถูกผลักออกมานะครับซึ่งลักษณะของตัวที่ผลักออกมานั่นแหละนะครับเป็นลักษณะของมวลสารที่หลุดออกมาจากหลุมดำนั่นเองนะครับที่ฮอว์กิงอธิบายไว้นะครับลักษณะนี้นะครับตัวนี้คือของไฟเหตุการณ์นะครับนี่คือหลุมดำนะครับซึ่งเห็นว่ามันมีการสร้างคู่ของมันนะครับขึ้นมาเสร็จแล้วพอมันเข้ามาใกล้ในส่วนของไอ้ของไฟเหตุการณ์นะครับมันก็คือการแตกตัวระหว่างคู่อนุภาคกับปฏิอนุภาคนะครับหรือแอนติอนุภาคก็ได้นะครับซึ่งอันนึงก็หลุดออกมาในลักษณะของรังสีของฮอว์กิงอีกอันนึงก็ดึงดูดเข้าไปในหลุมดำนะทีนี้หลุมฮอว์กิงเองได้คำนวณอุณหภูมิของหลุมดำนะครับของวัตถุที่มีการแผ่รังสีออกมาเป็น T ฮอว์กิงนะครับอุณหภูมิของฮอว์กิงมีค่าเท่ากับเนี่ยตามนี้เลยครับอุณหภูมิสมการที่13นะครับเป็นการแปลงเนาะจากพจน์ที่เยอะแยะตรงนี้ให้อยู่รูปของ RS อีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นอยู่รูปที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับโดยที่ค่า KB ตรงนี้เราเรียกว่าค่าของที่ของมอสมานนะครับและมีค่าเท่ากับ 1.38 คูณ 10 กำลัง 23 จูลต่อเควินนะครับส่วน H bar นะครับคือค่าคงที่ของพลังแบบลดทอนนะครับหรือ reduce พลังแมสพลังคอนสแตนต์นะครับโดยที่มีค่าประมาณ 1.054 คูณ 10 กำลังลบ 1/10ทีนี้นะครับพอเราตัวนี้ H bar นะครับก็เมื่อแทนค่า2ไพเข้าไปก็ได้ค่า H bar ออกมาในเข้ามา 1.054 นะครับคูณ 10 กำลังลบ 34 จูลเซกโทนจูลวินาทีนะครับ
ทีนี้เมื่อแทนค่าต่างๆเข้าไปนะครับเราสามารถเขียนสมการที่3ได้เป็นสมการนี้นะครับเขียนใหม่ได้เป็นทีนี้ของ4.8เคลวินต่อ ms นะครับโดยที่ ms m เล็กตรงนี้เป็นสัดส่วนของมวลของแบล็คโฮลต่อมวลของโลกนะครับสัดส่วนของมวลของหลุมดำต่อมวลของดวงอาทิตย์นะครับนอกจากนี้นะครับสมการที่13คือสมการในกรอบเหลืองนี้นะครับยังสามารถเขียนในรูปของกฎกำลังเอาเขียนรูปของกำลังนะครับหรือ power นะครับ power เขียนออกมาได้ตามกฎของเซฟานโบสมานนะครับก็สามารถเขียนได้ดังนี้นะครับซึ่งในที่นี้เองเนี่ยเรายังไม่แทน rs เข้าไปนะครับซึ่งเราสามารถทำได้นะครับโดยการเอาค่าที่ฮอกกิ้งเนี่ยไปเอาจากข้างบนมาใส่นะครับตัวนี้แต่ว่าก็สามารถเอามาจากข้างบนก่อนหน้านี้คือจากสมการที่นี่13ตรงนี้นะครับเอาตรงนี้มาใส่ก็ได้ก็อยู่ในส่วนในรูปแบบของซิกมาทีนะครับซิกมาเราเรียกเป็นค่าคงที่ของโบสเซฟานโบสมานนะครับมีค่าเท่ากับ 5.67 คูณ 10^-8 กิโลกรัมวินาทีกำลัง3ต่อกิโลกรัมต่อวินาทีกำลัง3ต่อกิโลต่อเคลวินกำลัง4ครับซึ่งเราเรียกเป็นค่าคงที่ของเซฟานโบสมานนะครับเห็นว่าหลักเลยเนี่ย P ตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิของฮอว์กิงก็คือตัวนี้นะจากสมการที่17คือสมการยาวๆนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถใช้คำนวณอัตราการไหลของไหลออกจากหลุมดำของการแผ่รังสีของฮอว์กิงได้นะครับซึ่งเมื่อเราแทนค่าต่างลงในสมการที่17คือค่าของนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับไพซิกมา RS อะไรอย่างเนี้ยครับ PPV แล้วก็เขียนออกมาในลักษณะนี้ออกมาแทนนะเมื่อแทนค่าตัวเลขต่างๆไปนะครับเพราะ power หรือกำลังนะครับสามารถเขียนได้ประมาณนี้นะครับคืออีกเสร็จแล้วเราจะคำนวณหาเวลาถูกไหมเมื่อกี้เราได้กำลังมาแล้วนะครับทีนี้เขาบอกว่าจงคำนวณว่าเวลาจะใช้เท่าไหร่ในการแผ่รังสีพลังงานของลมดำที่มีมวลเป็น3เท่าของดวงอาทิตย์โอเคทีนี้เราใช้สมการที่17นะครับในการคำนวณค่าเวลาของวัตถุเช่นว่ามันไม่มี m กับ c เลยใช่ไหมแล้วก็เราเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นค่าคงที่หมดเลยนะเราก็แทนค่าคงที่ต่างๆเข้ามานะครับแล้วเราพบว่าพลังงานเองเนี่ย MC สำหรับพลังงานรวมของของระบบนะครับอนุภาคมีค่ารวมเป็น MC กำลัง2เนาะและจากการแผ่พลังงานออกมานะครับก็อยู่สามารถจัดรูปนะครับซึ่งมองว่าเป็นการสูญเสียพลังงานนะครับไอ้กำลังเนื่องจากพลังงาน MC กับ2นี้เมื่อเรามองว่าเป็นการสูญเสียพลังงานดังนั้นกำลังที่ได้ก็เลยอยู่ในรูปของติดลบออกมานะครับก็คือมีค่าเท่ากับ D MC กับ2 / dt นะครับ C กับ2ข้างนี้ก็ดึงออกมาก็อยู่รูปนี้นะเราเก็บไว้เป็นสมการ A นะครับและให้สมการที่17คือสมการข้างบนนี้นะครับก็สองอันนี้นะครับเห็นว่าด้านซ้ายเป็น power หรือกำลังเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็จะมาเท่ากันได้นะเสร็จแล้วนะครับเรามองว่าตัว m เฉยๆนี้นะครับมันคือมวลของหลุมดำนะครับแล้วเราจะได้ว่าเขียนนี้ออกมานะครับตัวนี้ยังไม่แทนค่าอะไรเมื่อแทนค่าจัดรูปต่างนะครับออกมาเห็นว่ามันอยู่ในสัดส่วนของ
ค่าคงที่นะครับคูณกับ1ส่วน m กำลัง2ซึ่งนี่คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของมวลของหลุมดำนะครับต่อ1หน่วยเวลาถึงแม้ว่าตอนแรกเราจะมองว่ามันเป็นค่าติดลบก็ตามนะครับแต่สุดท้ายจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันจะอยู่ในรูปของค่าคงที่ตัวหนึ่งคูณกับ1ส่วน m กำลังสองเองนะตัวที่ค่าคงที่อัลฟานี้นะครับเป็นค่าคงที่จากด้านหน้าตรงนี้นะครับพจน์ด้านหน้านี้นะซึ่งเราสามารถแทนค่าตัวเลขต่างๆทั้งหมดเข้าไปได้นะสำหรับอันถัดไปนะครับเป็นตัวที่3อ๋อขอโทษทีตัวอย่างเดิมเลยหลังจากที่เราได้DM by DT มาแล้วนะครับเมื่อกี้สมการ A เราได้ P ใช่ไหม P แล้วก็อันสมการ B เราได้ DM by DT เนาะเสร็จแล้วนะครับซึ่งไอ้ค่าอัลฟานี้ถ้าเราแทนค่าตัวเลขทั้งหมดเข้าไปนะครับอยู่ได้ประมาณ 3.96 คูณ 10 กำลัง 15 กิโลกรัมกำลัง 3 ต่อวินาทีนะครับฉะนั้นเขียนสมการ B สมการใหม่นะครับก็จัดรวบนะครับเอา M B กำลัง 2 M หลุมดำกำลัง 2 คูณกับ DM หลุมดำตรงนี้มารวมกันนะครับก็ทำการ ATK 2ข้างนะครับ Indicate Set นะครับเราได้ลักษณะนี้ออกมาเอา3คูณตลอดนะครับซึ่งเวลาเอา3คูณ C พรามนะ C พรามนะครับเราก็มองว่าโอเค3ก็4พรามรวมเป็น1เดียวนะฮะก็เขียนใหม่เป็นตัว C เฉยๆนะครับทีนี้เมื่อใช้เงื่อนไขเริ่มต้นนะครับกับสมการ C นะครับคือที่เวลา t เท่ากับ0เนี่ยเราพบว่าหลุมดำมีมวลตั้งต้นเป็น m 0นะครับดังนั้นจะเห็นว่าค่า c หรือค่าที่อยู่นี้มีค่าเท่ากับ3 c พรามนะครับคือจากบนลงมาล่างเองนะแล้วก็มีค่าเท่ากับ m 0กำลัง3ด้วยนะครับดังนั้นพอเราเอาเงื่อนไขค่าเริ่มต้นใส่เข้าไปนะครับสมการ b ขอใส่เข้าไปนะครับเราก็สามารถเขียนสมการดีไอซีเมื่อกี้ใหม่ได้เป็นสมการดีออกมาสักนี้นะทีนี้คำถามคือเวลาที่ใช้ในการแผ่รังสีจนหมดเนี่ยนานเท่าไหร่ถูกไหมเวลานะครับก็คือมวลเวลาที่มวลหลุมดำกลายเป็นศูนย์หรือมีการสลายจนหายไปเลยนะครับนั่นหมายความว่ามวลของหลุมดำก็ควรเป็น0นะครับในตอนสุดท้ายตรงนี้นะครับตอนสุดท้ายเราก็สามารถที่แก้สมการหาค่า m อัลฟาได้ m 0ได้ทีนี้พอเขียนลักษณะนี้เราก็ได้หาจัดรูปหาสมการเวลานะครับตัวที่ m 0คือมวลตั้งต้นมวลตั้งต้นของดาวที่เราจะมองว่ามันเป็นหลุมดำนะครับและมีขนาดเป็นสาวเท่าของดวงอาทิตย์ดังนั้นซึ่งเราสุดท้ายเราจะได้ว่าเวลาที่หลุมดำเกิดจะเกิดสายตัวเนี่ยก็คือแทนค่าเข้ามาทั้งหมดนะครับเมื่อเราแทนค่าเวลาค่าตัวเลขต่างเข้าไปนะครับจะเห็นว่าเวลาที่ใช้ก็คืออยู่ในออเดอร์ของ1.8 คูณ 10 กำลัง 76 วินาทีหรือ 5.7 คูณ 10 กำลัง 68 ปีนะครับปีนะปีไม่ใช่วินาทีนะครับนั่นหมายความว่าเวลานี้นะครับไอทีเท่ากับ 5.7 คูณ 10 กำลัง 68 เนี่ยมันยาวนานกว่าเอโคของเราสิเพราะว่าเอโคของเราในปัจจุบันนี้นะครับมีอายุประมาณ 13.7 พันล้านปีหรือ 13,700 ล้านปีนะครับหรือ 1.37 คูณ 10 กำลัง 10 ปีนะแต่ตัวเนี้ยมันยาวนานเกินไปนะครับ
ทีนี้ก็จบหัวข้อเรื่องของหลุมดำนะครับตอนสุดท้ายนี่ผมแถมในประเด็นในสำคัญหลักของไอน์สไตน์นะครับที่ไอน์สไตน์เขาพยายามเสนอเพื่ออธิบายถึงมวลสารแล้วก็พลังงานนะครับให้อยู่ในสมการสมการเดียวซึ่งเราเรียกสมการสนามของไอน์สไตน์นะครับก็สามารถเขียนได้รูปนี้นะครับตัวที่พจน์นี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการนิยามถึงความโค้งของอวกาศหรือ Space Time นะครับส่วนตัวนี้นะครับมันถูกอธิบายด้วยตัว G มิวนิวตัวนี้ตัว5มิวนิวนะครับซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะของเทนเซอร์แรง2นะครับมันถูกนิยามว่ามีค่าระดับ R มิวนิว R นี้ก็คือเป็นลักษณะของลิกชี่นะครับลิกชี่เทนเซอร์นะครับลบ1 2 G มิวนิวคูณ R นะครับส่วนด้านขวาของสมการนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการนิยามถึงมวลสารและพลังงานที่ทำให้เกิดความโค้งของการอวกาศผ่านตัวทีมิวนิวตัวนี้แหละนะครับก็เป็นสมการหลักที่ไอน์สไตน์ใช้อธิบายถึงความโค้งของอวกาศและเวลานะครับก็ขอบคุณทิสิทุกคนนะครับก็ในสไลด์นะครับมีให้สิทธิ์ไปทำแบบทดสอบแบบประเมินการสอนนะครับในส่วนของผมทั้ง3บทนะครับผ่านลิงก์หรือผ่าน QR code ก็ได้นะครับก็มีพาสเวิร์ดให้นะครับหนึ่งคือวันที่นะครับ16/05/2564นะครับก็วันเดือนปีนี้วันนี้นะครับก็รบกวนนิสิตไปเขียนนะครับคอมเมนต์นะครับสำหรับประเมินการสอนให้ผมนะครับเฉพาะส่วนผม3บทนะภายในวันพุธที่19นะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะประเมินการสอนรวมถึงปรับปรุงเนื้อหาการสอนต่อไปนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะเข้าประเมินก็คือกดตามลิงก์หรือว่าสแกน QR นะครับให้กดบวกเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้ขึ้นมานะเสร็จแล้วมันก็สามารถให้ใส่ชื่อใส่อะไรเงี้ยใส่คอมเมนต์ก็ไม่ต้องใส่ชื่อนะครับใส่แต่คอมเมนต์อย่างเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องระบุชื่อว่าเป็นใครนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาสามารถใส่คอมเมนต์ได้ใส่รูปใส่เนื้อหาต่างๆใส่รูปใส่อะไรเข้ามาก็ได้นะครับก็รบกวนเข้าไปทำให้ภายในวันพุธที่19นี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ